อ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเบนโตครับมาต่อควีสโลกันนะครับอันนี้เป็นบทที่3เนาะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยมันขึ้นว่า3พอดีนะครับผมก็จริงก็ไม่รู้หรอกไม่ได้ตั้งใจนับเลยอันนี้ถ้าย้อนมันจะย้อนแค่ไหนวะมันย้อนให้แค่นี้เหรอโถเอ้ยคือไอ้ที่ผ่านๆมาเมื่อกี้มันยังไม่บันทึกให้หรอวะแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเซฟให้ไหมว่าถ้าเราเสร็จเควสนี้แล้วมันจะขึ้นบรรทัดใหม่หรือขึ้นหน้าใหม่ให้อย่างงี้ป่ะไม่รู้ว่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราไปกันดีกว่านะครับผมเอาลูมีนมาใส่ในทีมเพราะว่าคือพาร์ทที่แล้วอ่ะตอนที่บินขึ้นมาผมแค่รู้สึกว่ามันควรจะเป็นลูมีนที่ได้ซีนเมื่อกี้ที่ซีนก่อนหน้าเนี้ยที่แบบตอนบินขึ้นมามันกลายเป็นชาสก้าไงซึ่งก็ไม่ได้แย่แล้วแต่ว่าคือผมชอบให้มันตัวละครที่แบบอยู่ในเนื้อเรื่องมันเข้าซีนไงแล้วโบนาไปไหนก่อนเหมือนกับบินหลงทางกันอะเราควรจะลงล่างหรือไปขวาซ้ายก่อนดีวะเป็นอุปกรณ์เนาะเนี่ยไม่เหมือนเป็นล้อเลยไม่แน่ใจไอ้อันนี้อะไรเลยหินเหล็กไฟลึกลับที่ส่งเสียงเพรียๆนะครับหาวิธีรวบรวมหินเหล็กไฟให้เพียงพอแล้วโยนเข้ามาในแท่นบูชาเปลืองปฐมกาลบางทีอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นโอเคจะไปหาจากไหนอะนี่มันอะไรอ่ะเหมือนจะคล้ายฟอสฟอไรต์ไฟแต่เปล่งแสงได้ถ้ายังมีไฟลุกอยู่ด้วยอ่ะดูเจ๋งกว่าฟอสฟอไรต์ไฟของโบนาเยอะเลยก็น่าจะเป็นฟอสฟอไรต์ไฟที่ลุกไหม้ป่ะเออเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้มันแบบเหมือนไหม้ไปแล้วอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงฟอสไรต์ไฟโอ้ยร้อนนี่ลูมีนอย่าเห็นอะไรก็ยื่นมือเข้าไปจับหมดสิฉันไม่ดูไพมอนไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันนะเฮ้ยระวังเทปปี้เทปปี้พอรู้อะไรเกิดกับเจ้านี่ไหมโอ้ยเก่งจังอ่ะไม่แน่เราอาจจะมาถึงที่นี่ที่แกจะได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ละอ๋อน้องก็คือแบกได้หลังจากนี้ถ้าเจอสมบัติร้อนๆอีกก็ขอให้เทปปี้ช่วยได้แล้วเอาวะเอ้ยทางนี้โอเคคือถ้าเห็นปลอดภัยก็โอเคละสบายใจอ้าวนั่นโบนานี่ว่าแต่ไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะไม่ใช่ว่าร่อนไปตกตรงนั้นหรอกนะเอาเป็นว่าเราไปรวมตัวเขาก่อนเถอะเกมเพลย์ลอยอยู่เหนือเมฆถูกสร้างเพื่อโดยกลไกโบราณเชื่อมโยงแกนกลางของเรือสารพิษเวหาและเกาะลอยฟ้าต่างๆเข้าด้วยกันผู้ที่ชำนาญการควบคุมตึ๊ดๆทำการพลิกกลไกหลักจะสามารถสร้างเส้นทางเสมือนเพื่อเชื่อมต่อลิฟต์บนเกาะได้เดี๋ยวลองเล่นดูก็รู้แล้วเนาะควบคุมลิฟต์อ่าฮะเราอยากแวะแต่เรามีวาร์ปแล้วเนาะอันนี้ไงทำไงน้องถือนั้นอยู่อ๋อนี่โทษยกลิฟต์ขึ้นไปเลยน้องลุยไปด้วยกันเถอะเฮ้ยมีให้บอกว่าไปด้วยกันเถอะด้วยน่ารักไปต้องมีส่งสัญญาณให้ไปด้วยนะถึงจะไปดีแล้วปลอดภัยอันนี้คือท่านบูชาเพลิงปฐมกาลบนเรืออสรพิษเวหาหรอมี question mark นะครับต้องรวบรวมหินเหล็กไฟให้ได้เพียงพอแล้วโยนเข้าไปเพื่อให้มันลุกโชนมากขึ้นบางทีหยกของการหวนคืนที่แขวนอยู่ในอากาศก็เป็นได้ฮะอาจจะเผาเหล็กข้างบนเดี๋ยวอะกำลังจะเงยหน้าเข้าไปดูเจอตัวพระเถรสักทีลูมีนไพมอนแล้วก็เทปปี้เห็นบัวหน้าปลอดภัยก็โล่งใจหน่อยไพมอนห่วงฉันเหรอไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ต้องมาชนภัยมือหนึ่งของวงปีบุพพาใช่นะฉันจะดวงแข็งจะตายไม่มีทางร่วงง่ายๆหรอก
ไม่เป็นไรก็ดีแล้วอาจจะเพราะเธอก็ได้นะหลังจากได้เจอเธอเนี่ยก็รู้สึกโชคดีขึ้นมากเลยหลังจากที่พัดหลงกับพวกเธอในหมู่เมฆเมื่อกี้ฉันโดนพัดไปตกอยู่บนหินภูเขาไฟก้อนนึงไม่รู้ว่าหมดสตินานแค่ไหนตื่นมาอีกทีก็อยู่ตรงนี้แล้วอ้าวเฮ้ยแปลกว่ะหลังตื่นมาฉันก็ได้เดินสำรวจรอบๆไม่เห็นพวกเธอเลยก็ยังนึกว่าแต่กะแล้วพวกเธอต้องดวงแข็งเหมือนกันแน่อ้ายังจะถามอยู่เลยว่าเธอขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะเกาะลอยฟ้าพวกนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกันนี่นะไม่ใช่ว่าบินมาหรอกนะเรื่องนั้นค่อยว่ากันเถอะเอาเป็นว่าที่เนี่ยคือเรืออสรพิษเวหาที่เราตามหากันอยู่พูดได้ว่าประสบความสำเร็จครั้งใหญ่เลยดูจากสภาพที่นี่ก็ไม่เห็นจะมีสมบัติเต็มไปหมดเหมือนในตำนานบอกมาเลยอ่ะไม่ใช่ว่ามีคนเข้ามาที่นี่ก่อนแล้วหอบเอาไปหมดแล้วหรอกเหรอฉันว่าสมบัติในตำนานที่ซ่อนอยู่ในเมืองเรือสารพิษเวหาพวกนั้นน่ะน่าจะเป็นเรื่องที่คนในเผ่าแต่งขึ้นมากกว่าไม่มั้งถ้างี้เราก็มาเสียเที่ยวดีเรื่องสมบัติเนี่ยถึงจะไม่เป็นจริงแต่หยกแห่งการหวนคืนที่เราตามหาก็ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนะจะมาทิ้งความหวังตอนนี้ไม่ได้นะนั่นไงโอเคขอบคุณที่แผนกล้องไปเพราะเธอดูตรงข้างบนนั้นสิเหมือนจะมีอะไรข้างในเลยใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เราเจอฟอสฟอรัสไฟในคอออฟชูอุนเอลประสบการณ์นักผจญภัยกำลังบอกว่าตามข้อสันนิษฐานเนี่ยข้างในนั้นน่าจะเป็นหยกแห่งการหวนคืนที่พวกเราตามหาอยู่เฮ้ยถ้าไม่งี้เราก็แค่หาวิธีทุบให้มันได้แตกก็ได้แล้วนี่เหมือนจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะมันดูไม่ใช่อะไรที่ใช้กำลังในทำการทำลายได้เลยจากประสบการณ์การเป็นนักผจญภัยเนี่ยแถวๆนี้ต้องมีกลไกเหมือนกับตอนที่เราเจอฟอสฟอรัสไฟแน่เลยพูดถึงกลไกห้องเป็นอันที่อยู่ตรงหน้าเรานี่ละมั้งเหมือนกับแท่นบูชาเพลิงปฐมกาลที่เคยเห็นไม่มีผิดจะบังเอิญเกินไปไหมนะไม่สิมันไม่ใช่ความบังเอิญอ่ะต้องเป็นเบาะแสอะไรแน่ๆเลยถ้าเกิดเป็นเบาะแสหรือจะลองใช้ฟอสฟอไรต์ดูฟอสฟอไรต์ไฟถึงจะพูดแบบนั้นแต่เราไม่มีฟอสฟอไรต์ไฟเหลือแล้วนะเทปปี้มีอยู่ชิ้นหนึ่งไม่ใช่หรออ๋อจริงด้วยเมื่อกี้เราเก็บมาได้ระหว่างทางไอ้แบบนี้ก็ใช่แล้วล่ะพวกเธอรู้จักทฤษฎีกุญแจของนักผจญภัยไหมมันคืออุปกรณ์สำคัญสำหรับใช้ในด่านสุดท้ายการผจญภัยและมักได้รับมันมาก่อนที่จะเริ่มการผจญภัยไงล่ะฟังแปลกๆอ่ะแต่แถมมันอยู่ห่างกันแค่นี้เองนะถึงจะนี่จะเหมือนฟอสฟอไรต์ไฟมากก็เถอะแต่ถ้าไม่นับว่ามันมีไฟลุกอยู่อย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเลยนี่จริงด้วยสมเป็นไดมอนด์ถ้าไม่พูดขึ้นมาฉันก็คงไม่รู้เลยนะเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาของเธอไหมล่ะฮะจริงๆเลยถ้าตามที่เธอว่าพวกเราแค่รวบรวมหินชนิดนี้ไหมมาก็พอแล้วใช่ไหมถ้าเป็นหินเหล็กไฟชนิดนี้มีอยู่บนเรือสอพิษเวหาทั้งหมด4ชิ้นและเกาะรอยฟ้าฝั่งตรงข้ามนั้นน่าจะมีอีกชิ้นหนึ่งทำไมรู้ว่ามี4ชิ้นเลยวะมันรู้เยอะไปเพราะว่าเราอะแปลกๆแล้วนะทำไมถึงรู้ดีขนาดนี้ยังเคยมาที่นี่แล้วอะจะบอกเป็นประสบการณ์นักผจญภัยไม่น่าใช่มั้งจะว่าไงดีเรียกว่าสัญชาตญาณได้ไหมอะไม่รู้ทำไมแต่เห็นแค่ท่านบูชาก็รู้วิธีใช้มันได้เองอะน่าสงสัยชิบหายนอกจากคือเรื่องนี้ไม่เท่าไหร่นะไอ้เรื่องที่แยกกับเราไปเมื่อกี้ก็น่าสงสัยแล้วก่อนที่จะเจอพวกเธอน่ะได้เดินสำรวจรอบๆแล้วการเป็นนักผจญภัยที่ดีอะต้องรู้จักสำรวจล่วงหน้าอย่างถี่ถ้วนนะเข้าใจละอย่างนี้เองลูมีนอย่าบอกว่าที่ผ่านมาเธอปะทะตรงๆมาตลอดอะพวกที่ต่อสู้เก่งนี่ดีจริงๆนะว่าแต่พวกเราจะไปที่นั่นยังไงอ่ะตอนไปลูมินก็เหมือนจะยากนะก่อนอันนี้ไปมอนถามว่าจะขึ้นมาได้ไงไม่ใช่หรอตอนนี้ถึงเวลาให้เธอได้เห็นสิ่งที่ฉันค้นพบแล้วลิฟต์เหรอกลไกอะไรโอ้แสดงว่าเขามาถึงก่อนเราสักพักเลยนะถึงได้รู้ได้ลองเล่นกลไกด้วยอ่ะเป็นไงขอแค่ใช้กลไกนี้ก็จะเข้าออกเกาะท้องฟ้าได้อย่างอิสระแล้วเรื่องตามหาหินเหล็กไฟต้องฝากด้านที่พวกเธอแล้วล่ะถ้าพวกเธอไปที่เกาะลอยฟ้าอื่นๆกลับมาที่แล้วกลับมาไม่ได้ก็ตะโกนเรียกนะถ้างั้นเรื่องรวบรวมหินเหล็กไฟก็ต้องรบกวนเทปปี้แล้วล่ะเราเดินทางกันเถอะแสดงว่าเราต้องทำทางให้เทปปี้เดินได้เว้ยเพื่อที่จะได้แบกไอ้เม็ดนี้ได้เอ้ยหาเจอชิ้นนึงแล้วอ่ะอย่างกับว่าก้าวแรกมันยากมักจะยากเสมอแต่ก้าวต่อๆไปต้องราบรื่นแน่เอาไปว่าได้รวบรวมหินไฟรบกวนพวกเธอด้วยถ้าต้องการอะไรก็เรียกได้เลยนะโอเคเมื่อกี้น้องไปไหนแล้ววะมุดไปไหนแล้วเราอะเอ๊ะ
เรามาจากทางนั้นเนาะโอเคงั้นเราไปทางนี้ก่อนนะขวาร้ายขวาร้ายแต่ทำไมไปขวาก่อนเทปปี้อยู่กับเราใช่ไหมวะเฮ้ยโอ้มันยกทั้งอันเลยเหรอรถยึดลงโอเคน้องนำไปเลยน้องมีป้ายนะโน้ตที่ใครบางคนทิ้งไว้เหล่าพี่น้องเอ๋ยจงเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีราคาสิ่งที่เหนือกว่าสติปัญญามนุษย์นั้นไม่อาจพึ่งพาได้มังกรโบราณคิดว่าการพึ่งพาวิทยาการและอำนาจของเจ้าอัคคีนั้นสามารถทำให้ปกครองมันปกครองได้นับหมื่นปีแต่ขณะเดียวกันก็สูญเสียพลังที่จะพัฒนาไปข้างหน้าและสุดท้ายก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหากพึ่งพากฎของสวรรค์พวกเราไม่เพียงแต่จะถูกผูกมัดด้วยผืนดินเท่านั้นสุดท้ายก็จะกลายเป็นหุ่นเชิดของเทพราตรีด้วยอย่าได้หยุดก้าวเดินไปข้างหน้ามิฉะนั้นแล้วราชาที่เรารักอาณาจักรอันรุ่งเรืองที่เราร่วมกันสร้างก็จะถูกทำลายในชั่วพริบตาลายลักษณ์อแลงสอนโบจิตันที่เดิมทีมองไม่เห็นได้ปรากฏขึ้นบนแผ่นศิลาข้าเห็นม้าศึกที่วิ่งแข่งกันท่ามกลางหมู่ดาวที่แท้จริงหมู่ดาวที่แท้จริงแสดงว่าไม่ใช่ท้องฟ้าปลอมบนท้องฟ้าอันมืดมิดในที่สุดข้าเข้าใจไม่ว่าอาณาจักรจะยิ่งใหญ่ปานใดท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมีเพียงจุดๆม้าศึกที่แข่งกันท่ามกลางหมู่ดาวเฮลิออสเหรอหรือไอ้รถม้าที่วิ่งผมจำชื่อไม่ได้แต่มันมีเรื่องของรถม้าอยู่เนาะแล้วก็มีเรื่องหมู่ดาวที่แท้จริงด้วยนะโอเคแสดงว่าไม่ใช่ท้องฟ้าเทวันแน่นอนเพราะว่านี้น่าจะเป็นเห็นทะลุออกไปข้างนอกนี้ปะน่าสนใจว่ะน้องแม่งวิ่งไปนู่นละこの世界も私に答えているのขอตัดไม้อะไรโอ้ยไอ้ไม้นี่แม่งมีเยอะชิบหายเลยโอ้ไปเก็บมาแล้วเรียบร้อยโอ้ยเดบบี้มุดเข้าไปได้ไงเนี่ยแล้วจะเราจะเข้าไปไงอ่ะโอเคต้องหาประตูทางเปิดประตูเนาะคือเดบบี้เนี่ยตอนที่ไม่มีหินสามารถมุดนู่นมุดนี่ได้แต่ว่าถ้ามีแล้วเนี่ยจะต้องเดินเท่านั้นเนาะไม่ดรอปของเลยเหรอเฉยบ้าจริงมาชิบุสะอินายเนะเหล่าพี่น้องเอ๋ยจงเชื่อมั่นว่าท่านเทพแห่งไฟซาบารังชิวซาบารังเก้ซาบารังคิวผู้ยิ่งใหญ่แสงสว่างของเขาคอยนำทางเราชัยชนะของเราไม่อาจหยุดยั้งได้อย่าได้หลงเชื่อข่าวหรือไร้สาระของนักเล่าเรื่องยังได้หลงเชื่อคำพูดของเทพจอมปลอมและกบฏตาสีทองใครวะน่าสนใจตาสีทองเหรอทุกคนเดนเซเลฟตาสีอะไรวะสีฟ้าปะโอเคสิ่งที่เราควรเคารพนับถือมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นเพราะเขาคือราชันแห่งที่แท้จริงของมนุษย์มีเพียงเขาเท่านั้นที่เทพมนุษย์ที่จะเป็นเทพมนุษย์ที่แท้จริงเทพเจ้าที่แท้จริงไม่มีวันตายขอให้เกียรติคงอยู่ชั่วนิรันดร์โอเคมีเทพจอมปลอมและกบฏตาสีทองมันต้องเป็นเรื่องของยุคเก่ามากแน่ๆเลยอะอ
อันนี้ไม่ใช่ประตูใช่ไหมแต่มันเหมือนประตูว่ะชิบหายแล้วขอเช็คก่อนนะไม่มีอะไรว่ะแต่มันเหมือนจะไปได้เลยวะเดี๋ยวนะมันเหมือนเป็นประตูตรงฝั่งนี้นี่ๆอ๋อโอเคไม่มีอะไรต่อให้เปิดมาก็ไม่มีอะไรโอเคยอมยอมยอมไปหาน้องละเทปปี้เดี๋ยวนะน้องเราอ่ะกดสวิตช์ไม่ได้เหรออ่ะไปกลับไปที่แท่นกันน้องต้องเดินอย่าบอก My God น้องกระโดดได้ไอ้เหี้ยโอเคมันคงไม่สูงมากอะยังโดดได้อยู่อะไรอย่างนี้เอาไปใส่เลยน้องโอเคขวาแล้วเราไปอันหน้าไหมโอเคเดี๋ยวขอคุยกับโบนาแป๊บไม่เร็วนี้เจอครึ่งนึงแล้วพยายามเข้านะเอาเป็นว่าเรื่องรูปโดมหินเนี่ยต้องรบกวนเธอด้วยถ้าต้องการอะไรก็เรียกได้เลยทำไมเขาไม่ทำอะไรวะมันแปลกวะคือถ้าเข้ามากับเราผมก็จะไม่ติดใจอะไรนะแต่อันนี้คือเขาไม่มาวะน่าสงสัยอะทำไมจู่ๆก็น่าสงสัยขนาดนี้ละบัวนะเฮปปี้มาเร็วอันนี้ดูหยิบไม่ยากอันนั้นมีทางไปตรงนู้นเอ้าทำไมน้องไม่มาอ๋อเฮ้ยโดนขโมยไปแล้วไอ้ UFO นี่แม่งมันจะมีพัซเซิลประมาณนี้อยู่เต็มเกาะเลยนะเออมันแบบเป็น UFO ส่องแสงแล้วห้ามโดนโน้ตนะเมื่อกี้เห็นโน้ตข้อความจารึกส่วนใหญ่ถูกลบเลือนจนแทบอ่านไม่ออกจุดๆๆผู้สูงที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและเจิดจรัสที่สุดเคยทำพันธสัญญากับมังกรเงินชื่อหายไปแต่เดาว่าน่าจะเป็นซาบาลังกิวป่ะซาบาลังเกตราประทับทองคำที่แตกเป็นเสียงคือหลักฐานที่พิสูจน์คำสาบานด้วยคำสาบานนั้นจุดๆได้รับอำนาจของฮุยซิโลโพชลีฮุยซิโลโพชลีจากมือของเผ่ามังกรสักวันจะแปรเปลี่ยนเป็นผืนดินที่ไม่เกรียมดังนั้นอย่าปล่อยให้มันตกลงสู่จุดๆเพื่ออนาคตของสหพันธ์และมนุษย์ฉันจะพัฒนาที่นี่มันผนึกมันไว้ที่นี่มีเพียงเลือดของเจ้าอัคคีเท่านั้นที่จะสามารถทายาทรุ่นหลังล้วนต้องเทปปี้มีเลือดของเจ้าอัคคีครับดังนั้นการที่เราพาน้องมาเนี่ยก็คือนี่แหละก็เลยเราก็เลยทำนู่นทำนี่ได้เนาะคร่าวๆคือคำมันหายไปเยอะก็เดายากถ้ามึงนะเทปปี้ขอสำรวจแป๊บมีตรงนี้ด้วยแต่เรายังขึ้นมาไม่ได้เทปปี้ต้องเป็นคนหยิบครับเราหยิบไม่ได้เราต้องบินไล่ไปลองใช้นี่มั่งดีกว่าเนาะใช้ชาร์จก้าอย่างเดียวมันรู้สึกขี้โกงไงไม่รู้อะแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรป่ะวะลิฟเพลงมันชิลไปป่ะวะเหมือนอันเนี้ยลงมาแล้วข้างกลไกข้างบนมันเปิดเสร็จโอเคต้องเข้าทางไหนวะลืมเรามาจากอ๋อเอาตรงนี้ได้โอเค
เดปี้เอามาสวยทีนี้ถ้ากดเปิดใช้งานดีเราจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมหรือล่างขึ้นบนสิเออเพราะว่าเมื่อกี้เราลงล่างไปแล้วเก็บแท่นบูชากันน้องเลยอุ้ย5ป่ะไม่1ว่ะอันนี้โอเคเหล่าพี่น้องเอ๋ยจงรู้ไว้ว่านักปราชญ์ไม่เคยสนใจว่ามนุษย์จะรอดหรือไม่เพื่อเส้นทางแห่งวิวัฒนาการเขายอมแม้กระทั่งเสียสละอนาคตของเผ่าพันธุ์เดียวกันด้วยซ้ำสวรรค์ไม่สนใจเจตจำนงของผู้คนบนโลกแต่เพื่อต่อต้านศัตรูส่วนตัวของมันมันจึงมองเราเป็นเสาหลักที่ค้ำยันโลกไว้ดังนั้นจึงไม่ควรพึ่งพาสติปัญญาของมังกรหรือพลังแห่งเทพราตรีและไม่ควรสวดอ้อนวอนต่อเทพอื่นยกเว้นเทพแห่งไฟเพียงผู้เดียวอันนี้น่าจะเป็นมนุษย์เป็นคนจดบันทึกเนาะหนทางเดียวที่เหลืออยู่สำหรับเราก็คือเส้นทางของซาบารันเก้ลายอักษรโพจิสตันที่เดิมทีมองก็ไม่เห็นได้ปรากฏขึ้นบนแผ่นศิลาลูกหลานที่โง่เขลาของข้าเอาแต่ยึดติดกับมุมมองความคิดของคนส่วนน้อยวิวัฒนาการนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมผสานหาใช่สิ่งที่บริสุทธิ์ไร้สิ่งใดแปดเปื้อนอย่างเจ้าคิดเพราะเหตุนี้วิวัฒนาการจึงเป็นศัตรูของความเป็นนิรันดร์เฮียถ้าคีย์เวิร์ดคำว่าเป็นนิรันดร์เนี่ยมันก็นึกถึงไรเดนมาเทพคือด้วยความที่เมืองอินาซึมะมันคือผมว่าตอนเนี้ยไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไหนแต่ว่าถ้ามีคีย์เวิร์ดขึ้นมาว่านิรันดร์อีเทอร์นิตี้อย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจนะว่ามันจะโยงกับอินาซึมะไหมแต่ว่าก็ไม่อยากจะคาดหวังอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะว่าแต่ข้างบนนี้มีอะไรปะวะมันดูสูงสูงจนอยากไปแป๊บนึงนะเปปี้อ๋อมันเป็นวงแหวนอยากขึ้นไปอ่ะลองนะเหยียบได้โอเคเหยียบได้ก็สบายแล้วจะปีนยังไงก่อนเดี๋ยวนะโอ้ยคนไหลเอ้าเชื่อไหลอ๋อเชียดโกงผมมันโกงผมแป๊บนึงชัสก้าชัสก้าชัสก้ามาเร็วชัสโอเคเอ้ยเกาะทำไมไม่เกาะวะเอ้ยมีโอลลอนอยู่โคตรขี้โกงเลยโอลลอนเนี่ยถ้าถามว่าตัวไหนโกงผมบอกว่าเลยว่าโอลลอนเนี่ยขี้โกงขี้โกงแบบกระโดดดูกระโดดดิคือแบบผมลืมคาซึฮะได้เลยอ่ะการสำรวจด้วยมีโอลลอนเนี่ยโคตรสุดยอดกลายเป็นว่าขึ้นมาได้ละแต่ข้างบนไม่น่ามีอะไรโอเคแค่ขึ้นมาให้หายห้องใจใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรไปดีกว่าด้านล่างนั้นเมื่อกี้ก็คือที่เราไอ้นี่เนาะเราไปเก็บกล่องเฮ้ยมีป้ายเราอ่านยังวะลืมขอเช็คก่อนนะลืม2เมื่อกี้เราอ่าน1โอเคเราพี่น้องเอ๋ยจงจำให้ดีว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดของวิวัฒนาการมนุษย์คือจุดสิ้นสุดของวิวัฒนาการแห่งสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งปวงวีชาร์ปแห่งภูเขาไฟใหญ่เคยมองว่าตนเป็นเผ่าพันธุ์ที่ควบคุมวิวัฒนาการได้แต่พวกเขาได้สูญเสียสติปัญญาในระหว่างการวิวัฒนาการที่ทั้งยาวนานและไร้ระเบียบจากนั้นก็สูญเสียพลังไปสุดท้ายกลายเป็นอสูรที่ถูกผู้คนเข่นฆ่าวิวัฒนาการแบบถอยหลังของไพโรวีชาร์ปโอเคพิสูจน์ให้เห็นว่าเผ่าพันธุ์มังกรได้ถูกวิถีของการวิวัฒนาการทอดทิ้งแล้วลูกหลานของพวกเขาได้สูญเสียความบริสุทธิ์ของเพลิงปฐมกาลไปและเจ้าแห่งไฟก็จะไม่ถือกำเนิดจากพวกมันอีกภายใต้การนำของเขามนุษย์ได้ปกครองดินแดนและสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องเราจะพิชิตท้องนภาดังนั้นจะยอมให้อาณาจักรราตรีพัฒนาการเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาด
เราผู้โชคดีได้ขึ้นเรือเหาะลำนี้เอ๋ยจงเริ่มต้นก้าวแรกของภารกิจอันยิ่งใหญ่เราเถอะอ่าฮะลายสักโปรจิสตันที่เดิมมองไม่เห็นได้ปรากฏขึ้นหากไม่ใช่เพราะการลงทันตามอำเภอใจของสวรรค์จนทำให้เผ่าพันธุ์ของข้าแตกแยกและตัดเส้นทางวิวัฒนาการของพวกเขาไปเหตุใดข้าจะต้องมองหาความเป็นไปได้ในการวิวัฒนาการจากมนุษย์ด้วยเราผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเอ๋ยพวกเจ้าไม่มีวันเข้าใจได้เพราะพวกเจ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการเท่านั้นไอ้เหี้ยไม่อยากเดาเลยอะแต่แบบไอ้เหี้ยมันน่าสนุกมากเลยตรงเนี้ยพูดถึงสวรรค์เนี่ยนะการลงโทษแบบมั่วซั่วของสวรรค์นะจะพูดอย่างนั้นก็ได้เย้กูจะขึ้นไงวะชิบหายแล้วไม่น่าไปวิ่งเล่นมาเลยโอเคบอกแล้วโอโลรอนมันโกงอ่ะไปอ่ะอ้าวโบนาอ๋อให้โบนาหันมาโอเคสุดยอดเข้าใจแล้วเข้าใจประโยชน์ของโบนาแล้วคือการที่เขาสแตนบายไว้ตรงนั้นก็คือให้เราสามารถเรียกโบนาให้หมุนลิฟต์มาหาเราได้เก๊ๆๆไม่ว่าละก็อยากเห็นสภาพสมบูรณ์ของที่นี่เลยว่ะว่ามันจะเป็นยังไงมาเร็วน้องใส่เลยจ้ะชูแวบเหลืออันสุดท้ายครับไข่แค่ชิ้นเดียวแล้วแสงชัยชนะอยู่แค่เอื้อมเอาเป็นว่าได้รวบรวมหินเด็กไฟก็โอเคอันนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวนะบนอ่ะฮะโอเคคอยดูฉันนะอะไรอ่ะเฮ้ทักทายโบนาตอนนี้แหละกระโดดข้ามมาเลยล่ะกูจะก็แย่ละโอเคเข้าใจละเข้าใจละเอาใหม่เอาใหม่ให้โบนาหมุนให้เราโดดแม่งเอาซะยากเลยเข้าใจละเข้าใจละแต่ว่าคนที่กระโดดเป็นบูมีเนี่ยมันจะได้เหรอวะเอาแม่งเลยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาจริงไหมมันง่ายมากเลยถ้าผมไม่ได้ใช้บูมีน คือถ้าเอาโอลลอนกระโดดชาร์จก้าบินมันก็จบแล้วเนี่ยเอาจริงเอามาจะได้ไม่เสียเวลาเรื่องมันจบง่ายมากว่าแต่เทปี้มายังไงวะกระโดดมาเหมือนกันเหรออันนี้ลดลิฟต์ลงโอเคเดี๋ยวค่อยลดเดี๋ยวค่อยลดน้องหยิบมาแล้วนะภาพตรงนี้น่าจะขอสำรวจแป๊บนะเทปี้ไม่น่ามีอะไรอ่ะแถวนี้มันเอาจริงๆก็โอเคไม่มีอะไรหรอกไปกลับกันเอ้ายังจะมาทำไมเพราะฉะนั้นอ๋อน้องมาหลบหลังนี่ด้วยว่ะดีน่ารักดีว่ะอ่ะอ๋อต้องเราต้องเรียกเชื่อมทางก่อนโอเคคิราคิราเดอุตสึกุชินะเอ๊ะยังไงวะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงเรียกโบนาแล้วโอเคเมื่อกี้เราลดลิฟต์ลงไปแล้วโอเคมาละไปเร็วเทปี้
มาดูกันครับว่าครบแล้วจะเป็นยังไงมันต้องร้อนขนาดไหนวะที่ตัวเราจะหยิบไม่ได้เนี่ยเริ่มการบูชาแท่นตอนนี้ก็แค่ทำการบูชาก็น่าจะโอเคมามันคืออะไรวะการบูชาเอาไฟขึ้นไปจี้หยกเหรอแล้วโอ้มันหลอมละลายและแกนกลางออกมาเฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วแต่ทำไมยังมีจารึกเรืองรองที่คุ้นเคยอยู่ด้วยอ่ะหรือว่าหยกแห่งการหวนคืนในตำนานก็คือเจ้านี่อ่ะเดี๋ยวนะถ้าสังเกตดีๆเจ้านี่มันแผ่นทองคำแห่งคำชี้ขาดนี่เหมือนกับที่เราเคยได้จากแผ่นศิลานั่นเลยอ่ะแบบนี้นี่เองสมบัติที่สามารถยับยั้งมลทินจากอบิสกับโทคินที่สามารถถอนคำสาปและภัยร้ายฟังดูก็มีจุดที่คล้ายกันอยู่จริงๆด้วยแหละแต่เจ้าเนี่ยจะสามารถยับยั้งอบิสในโอชการ์ดลันได้จริงเหรอไม่เคยได้ยินคนของสมาคมวิจัยมรดกแห่งซอลเลียนพูดถึงเลยจริงสิในเมื่อจริงๆแล้วอยู่ในการหวนคืนคือแผ่นทองคำแห่งคำชี้ขาดหรือว่านี่จะเป็นสิ่งที่พวกเราทำให้พวกเราตกเป็นเป้ามังกรร้ายตัวนั้นมาแต่แรกแล้วอะพอเราถือไอ้แผ่นนี้อยู่เว้ยมังกรก็เลยคิดว่าเราไปขโมยมาปะมังที่แท้ก็ไม่ใช่เพราะเราเบสมิดสตีลที่ฉันกินไปตอนเช้าหรอเนี่ยอันนี้คือโยงไปตอนพาร์ทแรกนะครับที่ไฟมอนเขาพูดถึงว่าเนี่ยมังกรอันอาจจะได้กลิ่นมิดสตูอันนี้ก็เลยแบบมาไล่ไฟมอนอะไรอย่างนี้อ่ะเป็นเงื่อนงำเหมือนจะเชื่อมโยงเบาะแสได้แล้วสินะแต่โบนาน่าจะยังไม่รู้เรื่องแผ่นแห่งทองคำแห่งคำชี้ขาดดินะโบนาไม่ใช่สิฉันน่าจะเคยมาที่นี่แล้วอ่ะเรืออสรพิษไปหาลำนี้แล้วหยกแห่งการหวนคืนนั่นน่ะผมว่าพ่อเขาพามาด้วยแน่เลยวะแล้วในเอกสารนั่นน่ะก็คือตัวเขาครับที่บอกว่าพาเด็กมาด้วยอ่ะจำได้ปะรีวูน่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มของเขาอ่ะมีชื่ออะไรมันกิลลิลิวูกับอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะมี3ชื่อนั่นแหละ3 4ชื่อจริงด้วยต้องทำลายมันทิ้งให้ได้เลยจะปล่อยให้ตกอยู่ในมือคนนั้นไม่ได้เด็ดขาดฮะโบนาเป็นไรเปล่าเนี่ยโบนาไม่สิโบนาน่าจะไม่อยู่ตั้งนานแล้วนะทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้อ่ะฮะสรุปมึงเป็นใครเข้าใจแล้วที่แท้อย่างนี้นี่เองระวังนะลูมินพวกเธออย่าเข้าใกล้นะนี่เป็นกับดักฮะฮะอะไรฮะ What ฮะเอาไปแล้วใช่ไหมหรือไงเดี๋ยวโคโค่ช่วยไม่ได้แฮรีบตามไปเถอะมาเฮ้ยอย่าวิ่งเพ่นพ่านไปไหนนะเราอยู่ตรงนี้นะแล้วกูสู้กับมันยังไงอ่ะโคโค่คอยยิงให้แล้วก็เราบินได้แบบไม่จำกัดนะครับดูทรงแล้วมันจะไปบินสู้ผมได้ไงวะฮะผมนี่โคตรเสียนอ่ะผมบอกเลยใช้ชาร์สก้าแบบช่ำๆเลยช่วงเนี้ยอีกคิดว่าจะหนีไปทั้งแบบนี้นะไงล่ะยิงเข้าแล้วนะเข้าเลือดแล้วนะชอบอ่ะชอบแบบว่าไม่มีจำกัดอย่างเงี้ยโคตรมันอ่ะบอกเลยไม่ทันแล้วจะหนีไปไหนเอาดีๆเอาดีๆอะไรอ่ะเอ้ยมันเป็นมุมกล้องที่เราขยับเองได้ด้วยนะแต่ต้องกดอะไรเนี่ยต้องกดอะไรไหมอ่ะไม่หรือไงฮะไม่แต่แค่หันกล้องได้เฮ้ยมังกรชั่วดูที่จะหนีไปไหนได้อีกนี่ลงมาข้างล่างอะนะมันก็ควบคุมอยู่ไหมอ่ะ
เหมือนเราแค่บินออโต้แล้วเอ้ยอะไรอะสเปซบาร์อ๋อเชียร์มีควิกไทม์อีเวนต์ด้วยว่ะมีแค่หน้าที่หันกล้องตามแล้วก็กดควิกไทม์ไม่ทันเนาะเฮ้ยไอ้เชียร์เอาตัวโมงมูเขาเลยเหรอกำลังเปลี่ยนเป็นโหมดควบคุมการบินเองโอเคได้จัดไปเละเทะเละเทะกูบอกเลยเควสโลกคือเควสที่เปลี่ยนภูมิประเทศนะครับอย่าลืมดูมีระวังอะไรอ๋อให้หลบให้หลบได้ดิสบายโอ้ยเฮียไอ้ลมตรงนี้มันมีไว้ทำอย่างนี้นี่เองตัวนี้มันมีตั้งนานแล้วเว้ยทุกคนมาดิมาดิจี้ตูดอ่ะจี้ตูดจะหนีไปไหนได้ถามจริงเอ้ยเอ้ยเลเซอร์หมดแล้วนะยังชี้อยู่ทำไมมันยิงเราอ่ะมันไม่ยิงมังกรวะหรือว่ามันเป็นระบบของมังกรไอ้คำที่ว่าโบนาบอกว่าเป็นกับดักเหมือนกับว่ามังกรตัวนี้มันรอให้เรามาเอาชิ้นนี้เว้ยไอ้ของชิ้นนี้แล้วมันค่อยมาขโมยไปไม่รู้แต่กดสเปซบาร์ตอนที่เขาไม่กดแค่นั้นแหละอันนี้คือล่อนพุ่งตามไปจี้ตูดแล้วตามอีกจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอยากรู้ชื่อมังกรเอ้ยโกโก้เป็นไรอ่ะจะใช้อันนี้เหรอบีมลงหลังวุ้บวดหลังแตกมั้งเนี่ยเออโอ้โหโอเคไอเชียอ๋อไอเกาะนี้เกาะซ้ายบนโคตรเท่โคโค่มึงโหดจังอะโหดไปเนี่ยกูก็ว่าอยู่ไอเกาะนี้มันมาแล้วมันไม่มีอะไรแม่งเลยขอค่อยๆลงนะผมเพื่อมีอะไรตามทางแต่ดูแล้วไม่น่ามีว่ะแต่โบนายังอยู่ข้างบนนั่นเนาะแต่คิดว่าเดี๋ยวคงตามเรามาแหละอุ้ยเชี่ยกี่ร้อยเมตรเดี๋ยวโอ้โหอีกนานไหมนานจัดโอ้โอเคเฮ้ยทำไมมันมืดอ่ะควันหมอกมีรอยลากปืนไปครับเชื่อนึกถึงมอนฮันเลยว่ะนี่มันลังซอล่าแมกดาลอสป่ะเนี่ยบ้าบอโหอยากไม่ได้ฟีลลิ่งนี้มานานเลยโหเนี่ยบรรยากาศมืดๆนี้นี่แม่งแบบว่าทำเป็นเกมแนวโซได้เลยนะวิ่งหลบแพรี่มาดีพร้อมผมจะค่อยๆวิ่งไปนะเก็บบรรยากาศเหมือนจะโอ้ลานเอ้าเดี๋ยวนะนี่มันเดี๋ยวนะสภาพมันเหมือนแดนอาณาจักรราตรีเลยอะไม่ใช่ก็แย่แล้วอันนี้ใช่เลยเดี๋ยวนะโอ้ my god อาณาจักรราตรีครับคือภูมิประเทศของนัทลานผมรู้สึกแปลกมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอ้ดินแดนเนี่ยมันเป็นดินแดนคนตายเว้ยความรู้สึกของผมมันคือมันไม่ควรจะอยู่มิติเดียวกับโลกคนเป็นเราไม่ควรจะแบบจู่ๆก็เดินมาได้เลยอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นแบบเหมือนกับตอนที่โอโรดอนมันดึงเราเข้ามาคุยกับคาปิทาโน่ตอนเนื้อเรื่องหลักอ่ะมันควรจะต้องใช้วิธีพิเศษอ่ะไม่ใช่ว่าจู่ๆก็เดินมาอย่างเงี้ยมันไม่รู้สิ
เฮ้ยอยู่ไหนก็จับแกได้แล้วโอเคนี่คือรังของเขาอะแต่ขอแคปรูปแป๊บโอเคเจ้ามังกรชั่วแกโชคดีแค่2ครั้งเท่านั้นแหละเอาของเราคืนมานะไม่งั้นเราจะไม่เกรงใจแล้วนะเหมือนคุยรู้เรื่องใช่ถูกแล้วเอโกโก้พูดอะไรนะนักเดินทางต่างถิ่นจากแดนไกลขอบคุณที่พระเจ้าช่วยพาข้ามาที่นี่ราชาผู้หลงทางเอ่ยค่ำคืนอันมืดมิดกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วผู้ถูกเลือกโดยมังกรจะนำพาลุงอรุณมาสู่เราจงรีบตื่นจากฝันร้ายเถอะราชาผู้หลงทางผู้ถูกเลือกโดยมังกรก็คือเรานะนำพาลุงอรุณมาสู่เรารีบตื่นจากฝันร้ายคือใครวะโกคุอีกเธอพูดอยู่เหรออ่ะโกโก้ส่งเสียงกรุ๊กรุ๊กต้องอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ฟังไม่รู้เรื่องนะลูมีนเธอได้ยินอะไรเหรอข้าคือโอชการคืออดีตผู้ปกครองนัลลานผู้ซึ่งอ่านไม่ทันเมื่อที่สุดโอชการนัลลานมาถึงข้าได้กินผลอันขมคืนที่มีผิดร้ายและทำให้เขากลายเป็นมังกรร้ายที่นี่คือที่สุดท้ายแล้วในสุดข้าก็พบโอกาสกอบกู้จิตวิญญาณของข้าผมจะกดดูย้อนไม่ได้มันอ่านไม่ทันนะมันไวชิบหายเลยอ่ะอันนี้เหมือนเดิมเนาะโอเคต้องการจะทำอะไรนี่โกโก้ทำพิษข้าจะระบายพิษทั้งหมดออกมาหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าไม่มีไอตัวเลือกด้านบนอ่ะไม่มีเว้ยไม่ใช่ตัวเลือกไอข้อความด้านบนแม่งไม่มีให้เราย้อนทุเรศอ่ะทำไมหุ่นยิดอ่ะคือจนถึงทุกวันนี้คอมเมนต์เรื่องความเร็วในการขึ้นไดอะล็อกเควสโลกก็ยังไม่โดนแก้ไขคือผมเข้าใจนะว่ามันเขียนโปรแกรมมายังไงผมรู้เลยว่ามันเขียนมายังไงวิธีการเขียนโปรแกรมตรงนี้คือตั้งให้ไดอะล็อกขึ้นตามความยาวของเสียงภาคเว้ยแต่เควสโลกไม่มีเสียงภาคครับพอเควสโลกไม่มีเสียงภาคไดอะล็อกอะไรก็ตามขึ้นมามันจะมีเวลาประมาณหนึ่งที่เซตไว้แต่ว่ามันจะไม่สนว่าเราจะอ่านทันหรือเปล่าถ้ามันถึงเวลาที่เซตไว้มันก็จะหายไปเลยแต่พอเป็นเควสหลักที่มีเสียงพูดเควสเนื้อตัวละครหรืออะไรก็ตามที่มีเสียงพูดเสียงภาคไดอะล็อกจะแช่อยู่จนกว่าเสียงภาคจะหมดเว้ยนั่นคือปัญหาเว้ยซึ่งเควสโลกมันเป็นอย่างนี้มาเสมอแล้วไม่เคยแก้แล้วเวลาจะอ่านก็อ่านไม่ได้หงุดหงิดชิเป่งนะขนาดมีให้ย้อนไอ้ข้อความที่อยากจะให้ย้อนแม่งก็ไม่มีให้ย้อนด้วยแม่งหงุดหงิดตรงนี้แหละนะเขาจะระบายพิษออกอันนี้คือโอชกันเอาพิษออกจากตัวมังกรเมื่อกี้เขาบอกว่าเราจะเอาไงต่อก็แล้วแต่เราต้องสู้ไหมเนี่ยถ้าคำรามขนาดนี้กูก็รู้แล้วล่ะมา โอชการเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ผมนี่มันเจ้านั่นนี่นะวิญญาณในอดีตของฉันเหรอเจ็บชะมัดเลยไปเถอะมันจะอยู่ได้เขาทำอะไรวะเหมือนเขากำลังชาร์จพลังอยู่แต่ว่าผมไปขัดก่อนมั้งมันบินโอ้ยนี่แอบไปเรียนเลเซอร์ทรงพลังพิเศษโอ้โหแล้วเอาไงเนี่ยไม่มีอ่ะแล้วถ้าเป็นโดยปกติแล้วเราไม่ควรจะสู้มันได้นะแต่จริงๆเมื่อกี้เอาแชสก้าบินอะไรก็น่าก็ได้อยู่มาดิเอาดินี่ต้องเอาลูมีนปิดดิวะสวยๆเจอปืนฉีดน้ำไม่ไงนะมังกรก็ต้องแพ้น้ำปะวะ
เฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะน่าจะต้องพากเป็นเสียงผู้ใหญ่ป่ะมาผ่านมาตั้งหลายปีแล้วในที่สุดในที่สุดข้าก็ได้ตื่นขึ้นมาเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะพูดได้ไงเนี่ยช่างเป็นการเดินทางที่ยาวนานจริงๆลูมินและไพมอนยินดีที่จะรู้จักพวกเจ้านะเขายังชั่วจำเราได้อยู่อ่ะแล้วตอนนี้คุณเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันจะเรียกคุณว่าโกโก้ได้ไหมเนี่ยคุณคือโอชการเหรอคงไม่ได้หมายความว่านี่คือราชาสารพิษอดีตผู้ปกครองโอชการนัทลานหรอกใช่ไหมอ่ะแต่มันคือโกโก้ไม่ใช่เหรอแถมยังรู้จักเราด้วยอ่ะหรือจริงๆแล้วโกโก้ที่ร่วมผจญภัยกับเราจะเป็นโกโก้ชื่อที่เด็กผู้หญิงคนนั้นตั้งให้สินะเขาเป็นคนปลุกข้าขึ้นมาจากคอออฟชูอูเนลแต่ข้ากลับช่วยเขาไว้ไม่ได้ฮะหมายความไงวะเดี๋ยวช่วยไว้ไม่ได้คืออะไรโอ้ผ่านมา100ปีแล้วครับโอเคผมก็ว่าอยู่ว่าเขาดูเป็นคนหลงยุคเว้ยโบนาเขาไม่รู้จักแม้แต่กิลนักผจญภัยครับแสดงว่าเขาอยู่มาตั้งแต่ยุคที่กิลนักผจญภัยยังไม่ได้โดนก่อตั้งอันนี้ชัดแล้วดังนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เราเห็นหรือโบนาที่เราเห็นน่ะมันอาจจะเป็นไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวจริงๆอ่ะเอาง่ายๆแต่ว่าไม่ใช่คนยุคปัจจุบันแน่นอนแล้วก็ร่างที่เราเห็นที่มาเดินเล่นไปมานั้นก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าพลังงานของอาบิสมันก่อร่างเป็นตัวเขาก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ว่าอาจจะมีพลังอะไรที่มันช่วยเขาไว้อยู่เพื่อให้เขายังสามารถเดินไปมาได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะนะฮะไปต่อเดี๋ยวนะหมายความว่าคุณถูกโบนาปลุกขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วเหรอไม่สิเราเดินทางกันมาจนไปกับโบนามาจนถึงเมื่อกี้หรือว่าโบนามีอายุหลายร้อยปีแล้วอ่ะงั้นเหรอข้าคงจะเข้าใจผิดตอนนี้มีความทรงจำปะปนในสมองข้ามากมายไปหมดเทียบกับเรื่องการประจนภัยในฐานะโกโกนูอีกแล้วโกกูอีกโทษที ข้ากลับจดจำเรื่องก่อนหน้านั้นได้ดีกว่าแล้วยังเป็นคู่หูเราอยู่ไหมเนี่ยแน่นอนถ้าบุเจ้าไม่รังเกียจข้าเมื่อก่อนข้าเคยแยกสติปัญญาออกมาเพื่อปกป้องผู้คนในโอชกานัทลานแต่ข้าไม่คิดว่าดวงวิญญาณ นั้นกับร่างกายของข้าจะถูกอบิสกืนกินและถูกคนคนนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ทำเรื่องผิดมหันต์ไว้มากมายใครอีกอะช่วยพูดชื่อเลยได้ไหมอย่าเอาคนคนนั้นแม้ว่าบาปของข้าจะไม่สามารถชะล้างได้เหมือนกับโคลนต้มของอบิสแต่ต้องขอบคุณพวกเจ้าในที่สุดฝันร้ายนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วคนคนนั้นที่คุณว่านี่คือใครอ่ะเมื่อกี้ตอนที่อยู่บนเรืออสรพิษเวหาโบนาก็พูดถึงคนคนนั้นขึ้นมาเหมือนกันน่ะคงไม่ใช่ว่ายังมีคนอยู่เบื้องหลังที่เรายังไม่รู้อีกใช่ไหมเนี่ยถ้าพวกเจ้ามาถึงที่นี่ได้แสดงว่าเคยเจอกับคนคนนั้นแล้วล่ะเพราะพวกเจ้ายังพกแผ่นทองคำแห่งคำชี้ขาดมาด้วยคนคนนั้นเราได้สู้กับหมาอาบิสก่อนที่เราจะไปที่ดินแดนนั้นคนคนนั้นเราไม่เจอคนในเนื้อเรื่องเลยนะเราเจอแต่ไปต่ออ่ะจริงด้วยไอ้เพราะมังกรตัวร้ายตัวนั้นน่ะมันจริงเอาแผ่นทองแห่งคำชี้ขาดไปเราถึงไล่มาที่นี่เอ๊ะเดี๋ยวนะตอนนี้ไม่ควรจะเรียกว่ามังกรชั่วแล้วหรือเปล่าแล้วทำไมถึงต้องแย่งโทเค็นของเราไปด้วยไม่เกรงใจกันเลยเหรอเอ๊ะอะไรวะ
โอเคโอเคไปมอนแค่เสริมคำพูดเราเฉยแผ่นทองคำแผ่นทองแห่งคำชี้ขาดเป็นของที่สำคัญมากนั่นสิตามที่มันกิวเคยบอกโอเคผมจำได้ละมันกิวคือนักวิจัยแห่งมรดกซอเรียนที่บอกเราเกี่ยวกับข้อมูลของเทปปี้ที่มีลวดลายของมังกรเพลิงศักดิ์สิทธิ์อะไรนั่นน่ะนั่นแหละเจ้าแห่งอคีไฟอะไรนั่นน่ะนั่นแหละที่ว่าเราต้องไปล้างพลังนี้ของเทปปี้ทิ้งนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือมันกิวใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่มันกิวเคยบอกเราเนี่ยมันเป็นโทเค็นที่ช่วยในการรักษาเทปปี้แต่โบนายังบอกอีกว่ามันเป็นสมบัติที่ใช้ยับยั้งอบิสได้เด็กคนนั้นพูดถูกแล้วมันสามารถยับยั้งมวลทินอบิสในทั่วทั้งนัดลานได้แต่ไม่ใช่วิธีการอย่างที่พระเจ้าคิดหรอกเพราะงั้นข้าถึงเอามันไปซ่อนไว้บนเรือฮะยังไงอ่ะฟังดูอันตรายจังอ่ะหมายความว่าไม่สามารถใช้สุ่ม 4 สุ่ม 5ได้เหรอเราต้องทำไงต่ออ่ะแล้วคู่หูของเจ้าเทปปี้ซอรัสน้อยตัวนั้นหมายถึงเทปปี้เหรอใช่เทปปี้เด็กคนนั้นคล้ายกับฉันมากในแง่ไหนเนี่ยหน้าตามันก็ต่างกันเยอะอยู่นะพวกเราสืบสายเลือดมาจากพรแห่งเจ้าอัคคีเพราะงั้นข้าจึงเชื่อเสมอว่ามันจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแผ่นทองแห่งคำชี้ขาดสำคัญมากและอันตรายมากเช่นกันพวกเจ้าจะต้องพามันไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นก็ขอแคปรูปแป๊บจากนั้นก็ทำอะไรต่อนะข้านึกไม่ออกมึงมันนึกไม่ออกอะไรตอนสำคัญเย้ประโยคสำคัญมึงไม่ควรจะลืมนะแม่งอ่ะต่อถึงแม้ว่าจะนึกไม่ออกนึกอะไรออกหลายอย่างแต่เรื่องที่อยากจะพูดกลับพูดออกมาไม่ได้สักอย่างเพราะข้าฝันร้ายนานเกินไปละไม่สิมันจะต้องเป็นฝีมือของคนคนนั้นแน่นอนใครอะเอาเป็นว่าพักผ่อนนี่น่าจะไปเลยนะแต่ไอ้นี่ก็พูดแซะเขาทำไมไม่มีประโยชน์เลยไอ้เหี้ยตัวเลือกแบบเอาเอาเธอเท่าที่ฟังดูแล้วเราก็ต้องเอาโทเค็น2ชิ้นไปที่ภูเขาไฟสินะดูเหมือนว่าเราต้องพาเทปปี้ไปที่ภูเขาไฟก่อนถึงจะรู้ความลับที่เหลืออยู่ได้อ่ะขอโทษนะผู้เจ้าช่วยข้าไว้ตั้งเยอะแต่ข้ากลับตอบคำถามให้ผู้เจ้าไม่ได้เลยแต่ก็มีอยู่วิธีนึงบางทีอาจจะค้นพบคำตอบก็ได้เชิญผู้เจ้าเข้ามาในความทรงจำของข้าทีเฮ้ยจะได้คาซีนไหมเอ้ยที่แท้ก็ต้องค้นหาด้วยวิธีนี้เหรอถึงข้าจะหลงทางอยู่ในความฝันแต่ทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับเมืองนี้เมื่อในอดีตต่างถูกบันทึกไว้ด้วยดวงตาอันหมองมัวครู่นี้หมดแล้วโทษครู่นี้อะไรวะเจ้าสามารถรับรู้ถึงพลังของโคคูอีกได้ก็น่าจะสัมผัสความทรงจำของข้าได้ถือซะว่าเป็นการตอบแทนพวกเจ้าก็แล้วกันอันนี้รบกวนแล้วนะขอเห็นภาพเลยได้ไหมอ่ะไม่เอาตัวอักษรขึ้นอย่างเดียวนะกูขอละไปที่เมืองไม่ใช่เว้ยไม่ไรอ่ะนี่น่าจะเป็นความทรงจำแล้วป่ะเอ๊ะต้องเดินสินะแล้วกูเป็นใครมองไม่เห็นขาด้วยแม่งเลยเดินเร็วซะด้วยสิกระโดดได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่เดินเองตั้งแต่แรกวะโอเคนี่น่าจะเป็นคณะสำรวจของพ่อของโบนาแน่เลยวะเพราะสภาพโบราณสถานมันดูเก่าแล้วอะเดี๋ยวนะแสดงว่าเรากำลังอยู่ในดวงตาของโบนาวะเนี่ยแล้วนี่เราเป็นโบนาอยู่ป่ะอ่ะรอดูครับ
แต่นี่คือแก๊งสำรวจแน่นอนแก๊งของพ่อโบนาคนซ้ายแน่เลยวะนี่ไงโคปันน่าจะเป็นคนพ่อถ้าเดาไม่ผิดนะเอ้ยไม่นึกเลยว่าเราจะมาถึงที่นี่กันได้จริงๆอ่ะที่นี่คือแท่นบูชาพระเพลิงปฐมกาลที่เราตามหาสินะแค่ผ่านตรงนี้ไปถึงเรืออสรพิษเวหาแล้วตอนแรกยังนึกว่าที่ผจญภัยมีแต่คนกระจอกอย่างพวกเราเนี่ยคงโดนจัดการเรียบก่อนถึงยอดเขาได้ซะอีกอันนี้ตีตุไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะตีตูมันเป็นนักเล่าเรื่องของปู่แห่งสิ่งสะท้อนนี่ตอนที่เราเล่นเควสโลกของปู่แห่งสิ่งสะท้อนนะครับเควสโลกที่เจาะลงไปข้างล่างแล้วมีแบบสีทองเยอะๆอ่ะมันคืออีหมอนี่เว้ยมันคือตีตูคนนี้เป็นนักเล่าเรื่องคนขวาใครวะอ่ะเดี๋ยวลองดูถ้าเห็นชื่อกูรู้ละมันมีโบราณสถานอยู่ของฝั่งพงศ์ไปดันปรึกษาและไอ้หมอนี่ก็คงเป็นคนเฝ้าแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ถ้าเห็นแล้วจะจำได้โอเคทุกคนแม่งมารวมอยู่ตรงนี้อ่ะต่อไอ้ก็ต้องขอบใจผู้กล้าที่เป็นนักผจญภัยมือหนึ่งของวงปีกบุพผาของเราสินะถ้าไม่ใช่พวกเขาอ่ะหาแปลนวิศวกรรมของโอชการ์ดันเจอป่านนี้เรายังวนอยู่ในท่อระบายน้ำแง่ๆเฮ้ยเลิกพูดเรื่องนั้นเถอะนะใครจะไปรู้ว่าสถานที่บาบอเนี่ยจะทำให้เทคนิคการระบุตำแหน่งทั้งหมดที่เรียนมาใช้ได้ไม่ได้ผลกันนะเล็กบาร์นะครับเล็กบาร์คือคนที่เฝ้าโบราณสถานของพงศ์พิรันพฤกษานะครับไอ้ตรงขวาล่างสุดเลยเอ้ยแต่จะว่าไปลิลิวูผู้เชิญวิญญาณตัวน้อยของเราหายไปไหนแล้วล่ะตื่นเช้ามาไม่เห็นเขาเลยแสดงว่าโบนาคือลิลิวูป่ะถึงเด็กคนนั้นจะมาเข้าร่วมกับเรากลางคันแต่อยู่กันมาขนาดนี้ก็นับว่าเป็นเพื่อนพ้องเราแล้วล่ะจะทิ้งไว้ไม่ได้นะเฮ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเด็กคนนั้นน่ะคงกลัวเอามากๆเลยก็เลยหนีไปซ่อนตัวเราเมื่อคืนตอนเข้ากะฉันเห็นเขาแอบหนีออกมาพอดีไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะเจอกันอะไรอีกบ้างปล่อยให้เขาหลบซ่อนตัวสักพักน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะเขาว่ายังเป็นแค่เด็กที่ไม่มีประสบการณ์ในการผจญภัยอะไรมากมายไม่เหมือนกับเราฉันเลยเลือกหาหอคอยที่ปลอดภัยให้เขาหลบอยู่ที่นั่นฉันว่าเอาไว้ทุกอย่างจบแล้วเราค่อยไปหาเขาแล้วกันถ้าเรารอดปลอดภัยกลับมาได้เนอะนะก็จริงยังไงก็เป็นกลไกที่ทรราชสร้างขึ้นมาสนองความต้องการตัวเองจนทำให้บ้านเมืองตกอยู่ในเงื้อมือของอบิสนี่นะไม่รู้ว่าจะมีกับดักอะไรรอเราอยู่อีกแล้วก็ยังมีมังกรชั่วตัวนั้นอีกมันอาจจะซุ่มอยู่ในลับที่ลับตรงไหนสักแห่งแล้วรอให้จู่โจมเราอยู่ก็ได้ยังไงก็ระวังไว้ก่อนจะดีกว่าเออแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีนะถ้าเกิดตำแหน่งเกี่ยวกับหยกแห่งการหวนคืนเป็นเรื่องจริงแล้วสามารถยับยั้งภัยพิบัติจากอบิสได้ทุกคนคงได้พักกันสักทีอ่ะเฮ้ยภัยร้ายมาปกคลุมเทวัฏเมื่อ10ปีก่อนแม้แต่เทพแห่งไฟก็ต้องสละชีพเพื่อเรื่องนี้ถ้าค้นพบสมบัติที่จัดการอบิสได้อย่างถาวรจริงๆก็ดีสิฉันว่าอย่าเพิ่งคาดหวังดีกว่านะถ้าราชาสพิธโอชการมีสมบัติแบบนี้อยู่จริงทั้งแล้วเมืองจะตกอยู่ในสภาพนี้ได้เหรออ้าวกูกล้าระวาแล้วเหรอโคปันเนี่ยผมไม่เห็นแล้วแต่ตีตูกับไอ้สองคนขวานี่ยังอยู่นะค่อนข้างมั่นใจเลยนะแล้วกูเป็นใครเนี่ยตอนเนี้ยแค่วางหยกฟอสฟอร์ไลท์ไว้ด้านบนก็สามารถอัญเชิญพูดนำทางได้แล้วสินะฉันว่าเอาไว้เสร็จจากการประจนภัยนี้เมื่อไหร่เรากลับไปเยี่ยมลูกที่เพิ่งเกิดของนายที่วงปีบุพพาอ่ะโอเคพ่อของโบนาคนที่เราเห็นมุมมองเขาอยู่เนาะแล้วก็ไปฉลองให้เต็มที่เลยชื่อโบนาใช่ไหมแค่ฟังก็รู้ว่าเป็นเด็กที่น่ารักแน่ๆเธอจะกลายเป็นนักผจญภัยที่เก่งกว่านายก็ได้นะถ้าว่าความการคิดจะกำจัดภัยคุกคามจากความมืดอย่างถาวรนั้นเป็นเพียงความคิดเพ้อฝันสิ้นดีไม่มีเรื่องใดได้มาโดยไม่เสียไม่สูญเสียซึ่งความผิดไม่อยู่กับผู้ที่ตั้งตาเฝ้าหวังหรอกแต่เป็นพวกที่คิดจะใช้ประโยชน์จากผู้คนต่างหากเกิดอะไรขึ้นวะเสียงที่ฟังดูแปลกๆแม้ตอนเผชิญหน้ากับข้าก็ยังจะใส่หน้ากากหน้าขันได้อีกเหรอโอชการถึงเวลาที่ต้องตัดสินแล้วตัดสินใจแล้วจ
จ้าได้เห็นความโกรธและความเครียดแค้นจากผู้คนที่เจ้าคิดว่าเป็นพวกพ้องแล้วใช่ไหมในสายตาพวกเขาเจ้าก็ไม่ต่างกับมังกรชั่วร้ายจอมเผด็จการและโง่เขลาที่เคยปกครองนัดลานหรอกพวกเขากำลังเรียกร้องเรียกให้เทพแห่งไฟองค์ใหม่มากำจัดเจ้าอยู่พวกเขาแค่ยังไม่เข้าใจงั้นเหรอข้าว่าคนที่ไม่เข้าใจคือเจ้ามากกว่าการที่คิดจะสร้างอาณาจักรสำหรับมนุษย์มันก็แค่ความต้องการของเจ้าฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นเทพราตรีหรือทายาทของวีชาร์ปมันต่างถูกเขียนอยู่ในพันธสัญญาแล้วมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนี้ยังไม่สามารถตัดขาดกันได้จะควรเรียนรู้ที่ยอมรับโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่ตั้งแต่แรกนะอีกอย่างเจ้าก็มีสายเลือดเจ้าอัคคีไหลเวียนอยู่ในร่างแต่เจ้าทอดทิ้งคำสัญญาที่ให้ไว้กับซาบาลังเก้และข้าแล้วยังคิดจะกำจัดเผ่าพันธุ์ของข้าสุดท้ายกลับถูกศัตรูจากเงามืดฉวยโอกาสเข้ามาเล่นงานเทพราตรีกับทายาทวิชาก็น่าจะเป็นพวกนี้คือซอเรียนเนาะมั้งไม่รู้ผมก็ไม่ได้จำได้อะไรขนาดนั้นเต้นไปก่อนกันเนาะน่าขันสิ้นดีราชามนุษย์ผู้เปล่าประกาศว่าจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มังกรตัวเองกลับเป็นมังกรตัวสุดท้ายที่สืบสายเลือดมังกรโบราณจากอาณาจักรเพลิงปฐมกาลนี่สิ่งที่ขับเคลื่อนเจ้าอยู่อ่ะมันคือความเกลียดชังหรือความกลัวล่ะอ่ะเราเป็นโอสการ์นะตอนนี้หุบปากทำไมยังไม่อยากจะยอมรับเหรอบุตรแห่งข้า What the f- พ่อของโอสการ์ใครอ่ะชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วด้วยแม่งเลยหากเจ้าไม่ได้สืบทอดพรแห่งเจ้าอัคคีและเข้ามาในคอออฟชูอุนเอลแห่งเมืองมังกรขโมยใช้วิชาแหล่งความลับของมังกรได้อย่างไรที่ผ่านมาเจ้าก็แค่หลอกตัวเองน่าผิดหวังจริงๆที่แรกข้านึกว่าผู้ที่จะกำจัดมังกรไฟและก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ราชาแห่งนัดลานจะเป็นเจ้าและเจ้าจะเป็นผู้ที่ริเริ่มบุกเบิกยุคสมัยใหม่ของเหล่ามังกรและเหล่ามนุษย์ในโลกที่เจ้าจินตนาการไว้มันไม่มีมนุษย์ตั้งแต่แรกแล้วข้าคิดว่ามันเป็นแค่คำนิยามต่างหากต่างกันการยึดติดในตัวตนของตัวเองคือข้อบกพร่องของมนุษย์เหมือนกับเรื่องโง่ๆที่เจ้าทำไปเพราะมันให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์พรมแดนของโลกกำลังล่มสลายมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนจะกระจายไปทั่วนัดลานในอีกไม่นานในท้ายที่สุดทั้งเทวันก็จะตกอยู่ในความมืดชั่วนิรันดร์กาลเจ้าล้มเหลวแล้วมนุษย์ก็ล้มเหลวเช่นกันหนทางเดียวที่มีก็คือทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับข้าและซาบารังเกประกอบแผ่นทองแห่งคำชี้ขาดของเจ้าและข้าเข้าด้วยกันเพื่อเปิดฮัวซิโลโพสตรีแม่งชื่อนี้มันอ่านยากที่สุดที่เห็นมาละประชาชนของเจ้าเรามนุษย์เหล่านั้นน่ะแม้พวกเขาอาจไม่สามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้แต่หลังจากเพลิงโหมกระหน่ำนี้จะมีอารยธรรมที่เหนือกว่ามังกรและมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นเหนือกว่ามนุษย์และมังกรแม้พวกเขาไม่อาจรอดพ้นจากภัยพิบัตินี้ไปได้แต่หลังเพลิงโหมกระหน่ำจะมีอะไรทำที่เหนือกว่าเกิดขึ้นโอเคแผ่นทองแห่งคำชี้ขาดไม่อยู่ที่นี่แล้วอะไรนะหรือว่าเจ้าทิ้งมันไว้บนเรือของเล่นลำนั้นช่างรู้จักตัดทางรอดตัวเองจริงกล้าจะให้โลกทั้งใบต้องตายไปด้วยเพื่อสังเวยความเพ้อเจ้อเจ้าหรือไงยอมแพ้เถอะมังกรผู้โง่เขลาข้าไม่มีทางหันหลังให้ผู้คนที่ยังพยายามต่อสู้หรอกโลกที่ไม่มีมนุษย์จะมีความหมายอะไรล่ะช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่เขลาเกือบจะเยียวยาทำแบบนั้นไปทำไมกันหรือเพื่อความหวังลมๆแรงๆอะไรนั่นใช่ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความหวังจนถึงขั้นนี้แล้วยังก็เสือกกระสนจะมีชีวิตต่ออีกนี่เป็นเรื่องที่ทำให้ข้าไม่สามารถเข้าใจมนุษย์ได้ตั้งแต่ต้นเลยจริงๆเอาชนะเหล่ามังกรเพราะมีความหวังและยังจะเข้าร่วมสงครามอันเป็นนิรันดร์เพราะความหวังดูเหมือนว่าเจ้าจะกลายเป็นมนุษย์เต็มตัวไปแล้วนะเอาไอ้คิดกันนึกว่าจะแบบส่งท้ายว่าดูเหมือนว่าเจ้าจ
จะเป็นกลายเป็นมนุษย์เต็มตัวแล้วนะแล้วก็พูดชื่ออะไรก็ได้ตามหลังอ่ะแม่งไม่หลุดชื่อเลยอ่ะซึ่งคนนี้คือโอชการ์ดนะที่เราเป็นอยู่เนาะเออแล้วโอชการ์ดก็คือมีเลือดของเจ้าแห่งเพลิงอัคคีอะไรนั่นเออแสดงว่าก็มีเลือดมังกรแต่ก็เหมือนจะเห็นใจมนุษย์ว่างั้นประมาณนั้นเหรออ่ะต่อเอาเธอนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันละข้าไม่สามารถทำนายตอนจบของเจ้าได้แต่ในฐานะส่วนหนึ่งของการทดลองข้าจะยังกลับมารับดวงวิญญาณของเจ้าไปอยู่ดีแล้วแต่เลยข้าเนี่ยยังมีบาปที่ต้องไถ่ถอนเพื่อช่วยเหลือประชาชนของข้าได้ผนึกสติปัญญาเอาไว้ใน Call of Chu'un-el และร่วมต่อสู้ในเมืองไปกับพวกเขาแต่ไม่คิดเลยว่าดวงวิญญาณและร่างกายของข้ากลับกลายเป็นศัตรูของข้าเองทั้งยังทำร้ายผู้คนมากกว่าเดิมโอ้คือเหมือนเขาพยายามจะช่วยเมืองแต่กลายเป็นว่าดวงวิญญาณและร่างเขาอะกลายเป็นมังกรแล้วก็ทำร้ายผู้คนมากกว่าเดิมอ่าฮะแล้วโบนาเนี่ยนะช่วยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหมยังไงกันแน่วะเนี่ยแบบนี้นี่เองฉันเดาไม่ผิดจริงๆด้วยนอกจากจะไม่ใช่สมบัติที่ใช้ในการยับยั้งอบิสแล้วบนลายที่สลักไว้วันนั้นน่ะยังบอกว่าเป็นของอันตรายที่ห้ามนำออกมาเด็ดขาดด้วยฉวยโอกาสที่หายนะครั้งใหญ่จากอาณาจักรใต้ดินแพร่กระจายไปทั่วโลกผู้คนตกอยู่ในความสั่นคลอนกุเรื่องตำนานนี้ขึ้นมาเขาล้างสมองโบนาป่ะวะเนี่ยโอชการคือตัวไอ้เจ้าตัวโกโก้เนาะตอนเขายังเป็นโกโก้อยู่เขายังรู้เรื่องอยู่นะเออเรือสารพิษเวหาที่บรรทุกสมบัติเต็มลำยกแห่งการหวนคืนที่กำจัดมลทินมีแต่เรื่องโกหกทั้งนั้นนักผจญภัยหลายต่อหลายคนต่างเอาชีวิตมาทิ้งเพื่อมันแม้แต่พ่อก็จิ๊บกรูจิ๊บฮะแกปลอบใจฉันอยู่เหรอโกโก้ไม่เป็นไรโกโก้ฉันเข้าใจแล้วแม้มันเป็นแค่จอกศักดิ์สิทธิ์ของปลอมแต่ผู้ที่ออกเดินทางคือผู้กล้าตัวจริงนะอีกอย่างดูเหมือนจะมีราชาส่วนตัวจริงที่นี่ด้วยละคนที่อยู่เบื้องหลังฉันไม่รู้หรอกนะคุณเป็นใครอ่ะแล้วไม่รู้ด้วยว่าคุณหลอกล่อทุกคนมาที่นี่เพราะจุดประสงค์อะไรกันแน่แต่ขอให้ทุกอย่างมันจบลงแค่นี้เถอะถึงดูเหมือนว่าจะไม่มีทางกลายเป็นนักผจญภัยที่ได้จารึกชื่อบนหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็ตามแต่ฉันโบนากับโคโค่จะร่วมมือกันคิดจุดจบให้กับหน้าประวัติศาสตร์ที่มืดมนนี้ในตอนท้ายของเรื่องเด็กสาวคนนั้นไม่ได้หยุดเรื่องทุกอย่างและข้าก็ไม่สามารถช่วยเขาไว้ได้แต่ข้าที่ถูกเขาปลุกตื่นขึ้นมาได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์และผ่านวัฏจักรนับครั้งไม่ถ้วนกระทั่งได้มาเจอกับพวกเจ้าผ่านวัฏจักรนับครั้งไม่ถ้วนอันนี้ยังเป็นภาพสมบูรณ์อยู่นี่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับที่เราเจอเดเลโอ้ว้าวหันมามังกรผู้ทรงปัญญาว่ะฝันร้ายฉายภาพอดีตที่เคยหน้ามืดตามัวและโง่เขลาซ้ำๆดินแดนที่ไม่เกรียมเป็นสัญญาณของอนาคตแห่งการกำเนิดใหม่ของการนิพพานผู้ถูกเลือกโดยมังกรในที่สุดเจ้าก็มาข้าเฝ้ารอเจ้ามาตลอดคุณเป็นใครเรื่องนั้นไม่สำคัญที่สำคัญคือตอนนี้ไม่มีใครสามารถรบกวนการสนทนาของพวกเราได้แล้วเป็นยังไงสวยมากใช่ไหมล่ะภาพวาดฝาผนังนี่นะบอกทีว่าเจ้าเห็นอะไรมึงก็ช่วยหลบอะไรให้กูดูไหมล่ะไม่รู้ต้นไม้ตรงนี้มีอะไรอยู่ไม่รู้แม่งเลยมึงจะยืนบังทำไมอ่ะมนุษย์มีวัฒนาการจากมังกรเหรอที่วาดอยู่บนนั้นอ่ะคือบันไดแห่งการวิวัฒนาการเริ่มจากสิ่งมีชีวิตธาตุปฐมภูมิกลายเป็นเหล่ามังกรแล้วค่อยๆกลายเป็นมนุษย์กระทั่งก้าวขึ้นสู่บันไดสู่ฟ้าช่างไร้เดียงสาเสียจริงก็คือสิ่งมีชีวิตธาตุกลายเป็นมังกรเนาะแล้วก็
มังกรเนี่ยเป็นวีชาร์ปแล้วก็กลายเป็นมนุษย์อย่างนี้ปะเด็กคนนั้นน่ะคิดว่าจะอาศัยเรื่องเพ้อฝันหลอกตัวเองพันนี้มาลบล้างประวัติศาสตร์การดำรงอยู่ของเหล่ามังกรในเทวัฏได้วิวัฒนาการเดิมทีมันควรจะเป็นแนวคิดของเหล่ามังกรเท่านั้นเพื่อจะได้มีร่างกายแข็งแรงกว่าเก่าเพื่อจะมีพลังแข็งแกร่งกว่าเดิมต้องคอยปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปรับเปลี่ยนตัวเองนี่ก็คือหลักการดำรงชีวิตของเหล่ามังกรแต่มนุษย์กลับตรงกันข้ามพวกเขาส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมพลังธาตุได้ผู้มาเยือนทิ้งของพวกเขาผู้มาเยือนทิ้งพวกเขาไว้ในเทวัฏทำให้พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เข้าตัวเองทุกคนผู้มาเยือนคนที่เท่าไหร่เราเป็นคนที่4มี1 2 3 remain of third ศพของคนที่3กลายเป็น gnosis ก็ยังมีความแบบว่าไม่1 2 3เนี่ยไม่รู้เลยไอ้แต่1น่าจะนับเป็นฟาเนสป่ะเออทีนี้เนี่ย2เรายังไม่รู้ป่ะแต่ตรงนี้ที่ผมสงสัยคือผู้มาเยือนทิ้งเขาไว้ในเทวัฏแสดงว่าผู้มาเยือนคนนี้ผมเดาว่าเป็นขอเดาแบบเกาๆเลยนะผมกาวนะดังนั้นอย่าเชื่อผมเดาว่าเป็นเรืออาร์คเป็นเรืออาร์คหรือไม่ก็ยานสักลำหนึ่งที่บรรทุกสิ่งมีชีวิตมาเอามนุษย์มาแล้วเอามาทิ้งไว้ที่นี่เพราะว่าที่นี่ดูเหมือนจะปลอดภัยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้แหละจังหวะที่เอามาทิ้งไว้มันเป็นยังไงแต่ว่านั่นแหละเพราะว่ามันมีอันนี้ผมเล่านิดนึงแล้วกันในฮงไกเติร์ดมันจะมีเรืออาร์คที่นำเขาเรียกว่าอะไรเป็นประมาณว่าเป็นแบบ DNA มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีข้อมูลวิทยาการจากโลกคือโลกมนุษย์เราเลยนะจากดาวโลกอะเอาไปหาดาวใหม่ไปสร้างดาวใหม่ไปสร้างอารยธรรมใหม่ก็เลยบรรจุ DNA มนุษย์ DNA สัตว์ความรู้ทุกอย่างอยู่บนยานลำนั้นแล้วก็ตามหาดาวใหม่ก็เป็นไปได้ว่าที่เนี่ยจะเป็นจุดหมายแล้วเอามาสร้างอารยธรรมที่นี่หรืออาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วยานต้องทำการปล่อยเขาเรียกว่าอะไรเมล็ดพันธุ์ของมนุษย์ให้เติบโตแล้วเขาก็เลยต้องโปรยชีวิตพวกนี้ออกมาก่อนแล้วยานอาจจะพังแล้วก็ได้อาจจะไม่รู้แหละเกิดเหตุอะไรไม่รู้อันนี้เดาตรงนี้อันนี้กล่าวนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อไปต่อดีกว่าแต่ว่ามนุษย์ผู้อ่อนแอนี่เองที่ได้ขึ้นปกครองนัดล้านร่วมถึงโลกนี้ในท้ายที่สุดและเหล่ามังกรผู้สร้างอารยธรรมยิ่งใหญ่กลับตกต่ำกลายเป็นอสูรและสัตว์เลี้ยงเจ้ารู้ไหมว่าเพราะอะไรมีเทพสุนคอยช่วยเหลือหรอเทียบกับสงครามเวหาที่ผ่านมาในครั้งนั้นทรราชของแดนมนุษย์เทียบเลยไม่ได้สักนิดยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันแผ่นดินนี้ก็มีเผ่าพันธุ์มังกรที่แข็งแกร่งทัดเทียมกับทรราชแล้วไอ้เหี้ยทรราชคือใครวะทรราชของแดนมนุษย์เทียบเลยไม่ได้สักนิดทรราชใครวะทรราชข้ากลับเห็นตรงกันข้ามเป็นเพราะพลังของมังกรแข็งแกร่งเกินไปพวกเรามังกรเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ใต้พัฒนาการของพลังผู้อ่อนแอศรัทธาผู้แข็งแกร่งลูกเดินตามรอยเท้าพ่อคุณนางปรนิบัติรับใช้กษัตริย์เผ่าพันธุ์ที่เกิดมาพร้อมกับความกระหายต่อพลังแต่กำเนิดเพราะรู้ถึงขั้นบันไดของพลังระหว่างกันและกันดีกว่าใครกลับทำให้ติดอยู่ในพันธนาการของพลังหลังจากที่มังกรไฟ
ซีลโค้ดอันนี้คือมังกรตัวสีดำที่อยู่บนภาพฝาผนังเนาะแกล้งตายเหรอเชี่ยหลังจากที่มังกรไฟแกล้งตายเราลูกหลานของมังกรโบราณกลับรู้จักแต่การคลานเข่าอยู่แทบเท้าบัลลังก์เฝ้าดูอารยธรรมของเราเสื่อมถอยไปวันก้าวสู่จุดที่ไม่อาจฟื้นคืนได้เผ่าพันธุ์ของเราก้าวเดินมาถึงทางตันและในตอนนั้นข้าได้ค้นพบความหวังใหม่ในตัวมนุษย์ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องนี้ที่ยังไม่รู้ความเห็นอกเห็นใจต่อคนเผ่าเดียวกันและประเภทเดียวกันและสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเกิดความกล้าที่จะท้าทายอะไรต่างๆที่แข็งแกร่งกว่าตนเองถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงชนเผ่าที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆภายใต้เงาของเหล่ามังกรก็ตามแต่ข้ารู้ว่าใดวันหนึ่งพวกเขาจะมีอารยธรรมยิ่งใหญ่เป็นของตัวเองมนุษย์เก่งกาจมากนะใช่ข้าชอบมนุษย์แต่ถ้าจะอยากทำความเข้าใจกับมนุษย์แค่สังเกตการมันคงยังไม่พอต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกเขาข้าวังว่ามนุษย์จะเป็นผู้ที่ยื่นมือเข้ามากอบกู้เผ่าพันธุ์มังกรต่อเหตุนี้ข้าจะได้อุ้มชูลูกรักของข้ามังกรตัวหนึ่งที่ผสมผสานวิญญาณของมนุษย์และเติบโตในเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คือโอชกันนะฮะเขาจะสังหารมังกรไฟที่หมดน้ำยาและกลายเป็นราชาคนใหม่ของเหล่ามังกรแต่ข้าไม่ได้คำนึงถึงชายคนนั้นเซอร์บาลังเก้และยิ่งคิดไม่ถึงเลยว่าลูกหลานของข้าจะหันมาทรยศข้าความกล้าของมนุษย์ทำให้พวกเขาออกไล่ตามความหวังที่ไม่มีอยู่จริงและนำมาซึ่งความไม่แน่นอนที่สะพรึงกลัวเหมือนกับหยกแห่งการหวนคืนรูปหยกแห่งการหวนคืนคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้พูดก็คงเหมือนกับกับดักล่าสัตว์ที่ใช้สำหรับล่าสิงโตในนัดลานนั่นแหละสิงโตเหี้ยอะไรฮะก็ราชาศูนย์ผู้สูงส่งไงอะไรนี่ใครตัวละครใหม่อีกแล้วเหี้ย What the fuck สิงโตไหนวะไอ้เหี้ยมีสิงโตอยู่บนไอ้เหี้ยใครวะสิงโตถ้าเป็นหมาป่านึกออกถ้าเป็นไม่รู้แล้วช่างแม่งไปละนัดลานไม่มีสิงโตเพราะงั้นเลยไม่มีหยกแห่งการหวนคืนมนุษย์มักจะชอบคอยคว้าหาสิ่งที่ไม่มีอยู่ข้าก็เลยสร้างตำนานขึ้นมาเพื่อทดลองตำนานเหล่านี้ข้าสวมใส่หน้ากากและท่องไปทั่วโลกด้วยตัวตนต่างๆจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอกันหรอกนะเอ้าไอ้เหี้ยมึงเป็นใครเนี่ยแน่นอนว่าต้องขอบคุณลูกรางจอมตะกละและโง่เง่าคนนั้นที่กลืนกินดวงวิญญาณของเข้าไปมากพอให้ข้านำมาใช้เป็นหน้ากากเจ้าไม่คิดว่ามันน่าสนใจมากหรอเดี๋ยวนี้มันเกินมาแล้วนะงั้นเหรอข้าคิดว่าการทดลองคือสิ่งจำเป็นเพราะการทรยศของโอชการทำให้ข้ารู้ว่าข้ายังเข้าใจมนุษย์ได้ไม่ดีพอแต่ตอนนี้ไม่มีความเอื้อเฟื้อเช่นนั้นแล้วอีกไม่นานความมืดจะกลืนกินแผ่นดินนี้โอชการชนะการเดิมพันละหนหนึ่งแต่พวกเราเหล่ามังกรจะเดิมพันกับมนุษย์อยู่อย่างนี้ต่อไปอีกนั่นนะไม่ว่ามนุษย์หรือเทพราตรีก็ตามเพราะพวกเขาไม่สามารถต้านทานศัตรูในเงามืดได้เพราะฉะนั้นโลกถึงได้ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายอย่างนี้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนผู้ถูกเลือกเดิมมังกรโอ้จะเดี๋ยวนะทำไมเปลี่ยนไปตอนเย็นวัดอะไรอ่ะจู่ๆแสงก็เปลี่ยนโอเคนักแสดงครับอันนี้ทำล่วงเวลาแล้วนะผู้ถูกเลือกโดยมังกรหวังว่าที่นี่จะไม่ใช่ปลายทางของเจ้าเอาโทเค็นแห่งพันธสัญญานี้ไปและมุ่งหน้าสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เถอะพวกเราจะได้พบกันอีกครั้ง
เมื่อถึงปลายทางเอาไว้เมื่อถึงตอนนั้นให้เจ้าเป็นคนตัดสินใจนะเทปปี้ What the fuck คุยมาตั้งนานกูเป็นเทปปี้เหรอเนี่ยแล้วไม่เห็นหน้าด้วยอ่ะแต่เชื่อไหมว่ามีคนขุดไฟล์ได้แน่นอนไอ้โมเดล 3D อันเนี้ยเพราะมันมีโมเดลมาทั้งตัวแล้วนะเออผมว่าเขาปั้นมาเสร็จแล้วล่ะหน้าตาสำหรับเจ้าแล้วนี่ยังไม่ใช่จุดจบนำส่วนหนึ่งของข้าออกเดินทางไปด้วยเธอเชื่อว่าเจ้าจะได้ค้นพบคำตอบของเจ้าณปลายทางของการเดินทางเฮียอะไรวะเนี่ยแล้วเรารู้เรื่องไหมเมื่อกี้เฮ้ยกลับมาได้โอเคแสดงว่าเราเห็นมานะกลับสู่ความเป็นจริงแล้วโอชการหลับไปแล้วว่ะไม่ใช่หลับอะน่าจะตายแล้วล่ะดูทรงลูมินก็กลับมาจากความทรงจำแล้วทำไมโกโก้โอชการยังนอนนิ่งอยู่เลยอะมันเหนื่อยมากนะคงต้องพักผ่อนนานเลยเฮียโอเคใช้คำพูดเลี่ยงเดี๋ยวว่ามันตายแล้วได้ดีก็จริงนะอายุมากแล้วก็ต้องเหนื่อยง่ายเป็นธรรมดาคราวนี้จะได้หลับให้เต็มอิ่มสักทีอะเนาะลูมีนเมื่อกี้เห็นอะไรในความทรงจำบ้างอะสรุปให้กูฟังด้วยได้ไหมอะสรุปอีกทีนึงได้ไหมอะมันยาวมากเลยเมื่อกี้ใครจะไปจำหมดวะคุณพยายามเล่าเรื่องที่เห็นจากความทรงจำในหัวโอชการ์ในไปมอนฟังแบบเข้าใจง่ายที่สุดไปมอนสรุปให้กูหน่อยเธอบอกว่าเห็นเทปปี้แล้วยังมีคนแปลกๆอยู่อีกคนบนเรือสารพิษเวหาเหรอรู้สึกเหมือนไม่ใช่ความทรงจำแต่เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นซะมากกว่านะแม้ในเทปปี้อาจจะตกอยู่อันตรายก็ได้นะเนี่ยถึงเธอจะบอกว่ามันพูดอะไรแปลกๆเยอะแยะไปหมดแต่ก็ชักจะเป็นห่วงแล้วสิเรารีบกลับไปดูที่เรือสารพิษเวหาเธอแต่ก่อนหน้านั้นจริงด้วยแผ่นทองแห่งคำชี้ขาดอันนี้ตามที่โอชการ์ว่าถึงมันจะมีประโยชน์อยู่มากแต่อันตรายพอสมควรไม่ควรเอามาใช้สุ่ม4สุ่ม5เราต้องบอกเรื่องนี้กับโบนาแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ไม่ควรจะเอาไปให้โบนาสิต้องพามันกับเทปปี้ไปที่ภูเขาไฟใช่ไหมถึงจะไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะถึงภูเขาไฟแล้วจะต้องทำไงต่อก็เถอะแล้วเรื่องโบนาสรุปโบนาเป็นใครกันแน่วะผมงงไทม์ไลน์ว่ะตอนนี้เพราะว่าไอ้ตัวโอชการเขาบอกว่าโบนามาปลุกเขาเมื่อเป็นร้อยปีก่อนแล้วแต่ร้อยปีคือเหมือนไม่รู้ว่าไทม์ไลน์มันยังไงกันแน่วะหรือสิ่งที่เขารับรู้กับที่เรารู้มันไม่เท่ากันวะเชี่ยงงไปหมดแล้ววะแต่ตีตูกับเล็กมาเล็กเล็กมาอะไรนั่นแหละจำชื่อไม่ได้แต่คนซ้ายผมจำไม่ได้เว้ยไอ้3คนนั้นน่ะผมจำคนซ้ายไม่ได้อ่ะจริงสิเธอเห็นเขาในความทรงจำด้วยนี่ดูเหมือนจะเป็นไปตามที่โอชการว่านะโบนาเป็นคนในยุคหลายร้อยปีก่อนจริงสินะแล้วมีชีวิตอยู่ได้นานขนาดนี้ได้ไงอ่ะตอนที่เขาผจญภัยกับเราเป็นครั้งแรกเขาดูเหมือนจะไม่ได้กำลังโกหกเลยนะหรือจริงแล้วโบนาอ่ะกลับไปที่เรือก่อนแล้วค่อยว่ากันก็ได้ยังไงเราตามหาเรืออสรพิษกันให้สำเร็จนะแล้วเรื่องราวการประจวบของโบนากับคุณพ่อของเขาก็จะไม่ใช่คำพูดปากเปล่าที่ไม่มีหลักฐานอีกแล้วแถมยังได้ยกแห่งการหวนคืนมาด้วยอ่ะไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรตามไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันจะต้องเป็นข้อสำคัญแน่การประจวบครั้งนี้มีความหมายมากเลยนะเธอก็ดูเยอะนะไพมอนทักกี้มันจะมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยถ้าเตรียมพร้อมแล้วก็กลับไปที่เรือกันเถอะพี่เขาหลับแล้วหลับเลยใช่ไหมไม่น่าจะลุกขึ้นมาแล้วเนาะหมายถึงว่าตายแล้วหรือเปล่าแต่ดูแล้วก็เหมือนตายแล้วปะก็ดูไม่น่าจะฟื้นแล้วอะผมเกลียดระบบการถ่ายรูปของเกมนี้ว่ะมันต้องใช้เมาส์เท่านั้นน่ะคือถ้าเป็นเกมอื่นน่ะผมยังเดิน WASD กล้องได้อันนี้คือไม่ได้เลยอะมันปรับ
มันถ่ายรูปยากมากเลยอ่ะผมว่ารอบนี้ผมว่าจะต้องคอมเมนต์แล้วเพราะผมเป็นคนชอบถ่ายรูปไงอุ๊ยโทษอ่ะพอแล้วหายแค่นี้ก่อนถ้าเรากลับมามันจะยิงอยู่ไหมวะศพมังกรอยู่เนี่ยหรือมันจะไม่ใช่ศพหรือมันแค่หลับจริงๆวะถ้าแค่หลับจริงๆนี่ก็โอ้เหมือนไม่เหมือนกันด้วยนะอ่ะขออ่านหน่อยแผ่นสีขาวที่ได้จากผู้ปกครองเมืองซินเดอร์ที่ถูกกัดกร่อนอยู่ในโอชการ์ดลานเป็นหนึ่งในโทเค็นที่จำเป็นสำหรับการไปยังภูเขาไฟใหญ่โทลันเพื่อกำจัดพรแห่งเจ้าขี่บนร่างเทปิลิสซอรัสตัวน้อยว่ากันว่ามันคือส่วนหนึ่งของดวงตาของใช่จริงๆด้วยตอนที่ผมเดาคือแผ่นแรกมันไม่บอกครับแผ่นแรกมันไม่บอกว่ามันเป็นอะไรแต่ตอนที่ผมเล่นเนื้อเรื่องตอนนี้ก็ไปย้อนดูได้ผมก็พูดเหมือนกันว่ามันสีขาวขุ่นๆเหมือนเอามาจากลูกตามังกรอ่ะอันนี้ก็บอกไว้เหมือนกันว่ามันคือส่วนหนึ่งของดวงตาของเจ้าอัคคีที่ถูกแบ่งเป็น2ส่วนในตำนานเล่าว่าราชามังกรผู้ปกครองแสงสว่างและปัญญาทั้งหมดในสมัยโบราณได้ใช้ดวงตาข้างหนึ่งตัวเองมาสร้างพลังอำนาจสูงสุดที่ควบคุมไฟทั้งหมดและนั่นจึงเป็นจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวที่สามารถทำลายได้ป่ะอดีตราชาสรพิษเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และมังกรชั่วร้ายมังกรและมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบตอนนี้กำลังหลับไหลอย่างสงบจนถึงจุดสิ้นสุดของกาลเวลาถ้าเขียนอย่างนี้ก็เขียนว่าตายไหมจบชีวิตแล้วอะไรอย่างนี้ให้มันชัดๆได้ไหมช่วยใช้คำพูดที่แบบว่าตายแล้วนะจะได้สบายใจคือบางทีบอกอย่างนี้ผมตายจริงมั้วะบางทีแบบเราไม่เห็นแบบจะแบบตรงๆบางทีก็ไม่ชัวร์ว่ามันตายจริงมั้วะข้างล่างนี้ไม่มีอะไรเนาะไปได้ไหมไปไม่ได้โอเคไม่มีอะไรเลยเนาะอ่ะโอเควาร์ปเลยนะเพราะมันไกลเกินไปถ้าจะให้บินกลับขึ้นไปนี่ก็บ้าแล้วนะวาร์ปนี้ไม่ใช่วาร์ปนี้ไม่ใช่วาร์ปไหนวะ อันนี้เนาะมาเฮ้ยต้องเอาวันนี้จะได้พุ่งได้เอ๊ะอยู่นะไอลานตรงกลางไปไหนอ่ะมันอยู่ข้างบนเหรออ่าตอนนั้นไออ๋อใช่ลานกลางอ่ะมันคืออันนี้ครับมันคือพุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วไปชนกับหยกแล้วแล้วก็เอาไฟเผาหยกหล่นลงมาแล้วมังกรก็ฆ่าไปเนาะโอเคแล้วโบนายอยู่ไหนเทปปี้ไม่เป็นไรใช่ไหมอยากรู้เรื่องเลยเทปปี้แม่งพูดอะไรตอนเนี้ยกูสงสัยมากเขายังชั่วลูมีนเนี่ยอธิบายไงดีอ่ะเอาเป็นว่าเขาฝันเห็นแกอยู่กับคนแปลกๆอ่ะแกเจอคนแปลกๆบนเรือสรพิษเวหาไหมพยักหน้านะอันเนี้ยฮะสรุปว่าเจอไม่เจอเนี่ยกูอยากคุยดูเรื่องมากโอ้ยไม่เข้าใจเลยอยากพูดอะไรอ่ะจริงๆคนที่แปลได้มีอยู่คนหนึ่งนะคือไอ้อาฮาวมันแปลสรเรียนดูเรื่องนี่ใช่ไหมเฮียในเมื่อเทปปี้ไม่เป็นไรก็ดีแล้วแล้วโบนาล่ะโบนาไปไหนแล้วชิบหายหญิงแบบนี้หลงกันหรอหรือโบนาจะเป็นบางทีโบนาจะเป็นแค่ตัวละครในเรื่องราวแต่ก็พูดถูกนะคนธรรมดาที่ไหนจะอายุร้อยปีอ่ะหลายร้อยปีแต่อย่างน้อยพวกเราก็ทำการผจญภัยที่ยังไม่สำเร็จของเขาจนสำเร็จได้นะจริงด้วยเรายังรับปากเขาด้วยนะว่าจะช่วยเผยแพร่ประสบการณ์การผจญภัยครั้งนี้อย่างเต็มที่อะเอาไว้เมื่อไหร่ที่ทุกคนรู้ว่าพวกเราค้นพบเรืออเวอสรพิษเวหาโบนาก็จะกลายเป็นนักผจญภัยชื่อดังแสดงว่าเอกสารนั่นน่ะโบนาเป็นคนเขียนเองประมาณว่าอ๋อฉันไม่อยากอ่านหรอก
ไอตอนที่ผมอารมณ์เสียจำได้ไหมพาร์ทที่แล้วที่ผมอารมณ์เสียว่าไอ้เชี่ยทำไมมึงไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมถ้าเอกสารนั้นเขาเป็นคนเขียนเองก็เข้าใจได้เข้าใจได้ว่าทำไมดีลาแล้วทำไมไม่อ่านเออนะต่อไปก็ต้องเอาไปตามหาคนคนนั้นที่ภูเขาไฟจะว่าไปคนนั้นคงไม่ใช่ปราดจอมโจรขโมยเพลิงหรอกใช่ไหมตลอดทางก็มีแต่ข้อมูลที่เขาทิ้งไว้ให้ชักเริ่มสงสัยขึ้นเรื่อยๆแล้วสิแถมยังบอกว่าปลอมเป็นหลายๆใครหลายๆคนต่อให้เราเจอก็ไม่แน่ว่าจะดูออกหรือเปล่าด้วยอันเนี้ยอยากรู้สุดว่ามึงปลอมเป็นใครมาบ้างแกก็อยากรู้เหมือนกันสินะเทปปี้ในเมื่อรวบรวมโทเค็นครบต่อจากนี้เราก็พาเทปปี้ไปที่ภูเขาไฟเพื่อไขปริศนาทั้งหมดกันเถอะหลังจากนั้นก็ช่วยถอนคำสาปให้เถอะเทปปี้ขอโทษนะโบนาเราคงต้องเอาแผ่นทองคำแห่งคำชี้ขาดไปก่อนเอาไว้เมื่อเราเข้าใจเรื่องทุกเรื่องแล้วทุกอย่างแล้วเคยบอกให้เธอรู้อีกทีนะอันนี้คือกำลังจะจบใช่ไหมถ้าผมกดต่อนี่คือจะจบเควสโลกแล้วใช่ไหมหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนนู้นไอ้ข้างบนตรงกลางน่ะเพราะว่าตอนที่เราอ่านข้างไอ้นี่มันก็แหว่งอยู่นี่หว่ามันพังอยู่เว้ยเห็นป่ะแต่ตอนที่เราคุยกับพี่มังกรคนนั้นมันดันซ่อมแล้วอะก็เลยงงว่ามันเป็นไทม์ไลน์ไหนยังไงอะไรยังไงกันแน่หรือคุยกันในจิตใจเฉยๆเฮ้ยกูงงไปหมดละอ่ะมาสัญญาของผู้ถูกเลือกอันนี้คือจบแล้วเหรอแต่ที่สงสัยคือขอขึ้นไปบนนั้นใช่ไหมขึ้นไปได้ไหมโอ้วาร์ปได้นี่แป๊บนะโอ้บนนี้มันไม่มีสมบัติอะไรเหลือๆวะแม่งอ่ะขอวาร์ปไปตรงนั้นนะไม่มีอะไรแล้วไฟก็ไปหมดแล้วอันนี้ก็ล่วงมาแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วครับอันนี้คือที่ที่เทปปี้คุยกับมังกรเฮ้ยแว่นกันลมที่ใครบางคนทำหล่นไว้เหมือนจะเป็นแว่นกันลมที่ตกอยู่ที่นี่เมื่อนานมาแล้วเป็นของนักผจญภัยคนนึงที่เคยท้าทายศัตรูสุดแกร่งที่ไม่มีใครรู้จักบัดนี้กับดักที่นักปราชญ์วางไว้เพื่อกันแกล้งผู้คนซึ่งเธอได้สละชีวิตเพื่อต่อสู้ได้ทำลายลงถูกทำลายลงแล้วหรือเพียงแว่นกันลมที่เป็นหลักฐานว่าเคยมีตัวตนเธอเคยมีตัวตนอยู่ภายใต้แว่นกันลมมีม้วนหนังสือม้วนหนึ่งถูกทรายกลบไว้ครึ่งหนึ่งลายมือบนนั้นเหมือนกับบันทึกที่คุณเคยเก็บได้ในโอชการ์ดลันอะฉบับที่3เนาะมั้งไม่รู้มีกี่ฉบับอะแต่ว่าอ่ะมาแสดงว่าทุกสิ่งที่เราอยากเห็นน่ะมันเป็นภาพที่เขาอยากให้เราเห็นเฉยๆมองจากตรงนี้ก็ไม่เห็นแล้วอากาศเป็นยังไงแต่ตาจะได้คิดไปลิบลับเลยอ่ะนึกไม่ถึงว่าเรืออสรพิษเวหาจะเป็นสถานที่ที่รกร้างแบบนี้ดูเหมือนจะสามารถเห็นความรู้สึกในห้วงเวลาสุดท้ายของราชาอสรพิษตัวนั้นได้เลยแต่ว่ามีฟอสฟอไรต์ไฟอยู่ทั่วทุกที่เลยฮะหรือว่าฟอสฟอไรต์ไฟที่อยู่ในมือพวกนักผจญภัยก็มาจากที่นี่กันน่ะแต่ใครเป็นคนนำมันออกมาจากที่นี่อ่ะและมอบให้พวกเขากันน่ะอ๋อที่แท้ก็แบบนี้นี่เองต้องขอบคุณโคโก้นะที่ทำให้ฉันได้รู้โฉมหน้าที่แท้จริงของหยกแห่งการหวนคืนนั่นกลไกที่สามารถกอบกู้นัดลันได้แต่กลับช่วยพวกเราไม่ได้แถมยังต้องสละชีวิตผู้กล้าไปมากมายเพื่อสิ่งนี้ทำไมถึงต้องพาพวกเรามาที่นี่ด้วยฉันรู้แล้วล่ะเพราะเธอสัมผัสมันไม่ได้แน่ๆเลยก็เลยต้องยืมมือพวกเรายืมมือของโคโก้โอเคก็คือเหมือนใช้พลังสร้างร่างขึ้นมาเพื่อมานำทางให้มาถึงที่นี่เนาะแต่ต่อให้เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ปลอมก็ดีจะจุดๆหรือคุณป้าลิลิวูก็ดีผู้ที่ออกเดินทางล้วนแล้วแต่เป็นผู้กล้าที่แท้จริงทั้งสิ้นนี่คือฟอสฟอไรต์ไฟก้อนสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่บนโลกนี้การที่เธอได้นำการที่เธอให้ฉันนำมันมาที่นี่ก็เป็นแผนของเธอด้วยงั้นเหรอแต่แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่มีใครถูกเธอหลอกต่อไปแล้วฉันจะไม่ให้เธอได้มันไปเพราะพวกเราจะหยุดแผนการของพวกเธอไว้ตรงนี้เองอ่ะทุกคนคือเราเห็นตีตูกับพี่เล็กบาร์ผมกำลังสงสัยว่าตีตูกับเล็กบาร์ที่เราเจอในเควสโลกก่อนหน้านี้
จริงๆแล้วมันคือพี่มังกรนั่นเว้ยที่มันบอกว่าเคยปลอมตัวมาคุยกับเราแล้วเคยมานำทางเราผมว่าใช่ผมว่าใช่แน่ๆใช่ผมว่าใช่แหละเดี๋ยวลองไปแต่ตัวละครพวกนั้นเขาไม่อยู่แล้วดิเราได้อันนี้มาโอ้เป็นรูปโคกุอิกมีเมืองที่ปกคลุมด้วยเท่าฐานและหัวใจที่ร้อนแรงอยู่เคียงข้างคุณก้าวขึ้นไปชั้นแล้วชั้นเล่าและได้เห็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดก็เหมือนเป็นเรื่องราวของเมืองนี้อ่ะเนาะมีอีกไหมวะมันจะมีอะไรตกอยู่อีกไหมเพราะว่าตรงนี้เจอเป็นแว่นตรงที่อื่นไม่รู้เลยวะลองไปดูแล้วกันนะลองดูทั่วๆแต่คิดว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเพราะว่าดูทรงแล้วไม่น่ามีแล้วล่ะวัดอะไรเนี่ยบักวะเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะหลอนจัดน่าจะบักไม่มีอะไรแล้วครับที่นี่ไม่เหลืออะไรแล้วมีให้อ่านตัวนั้นซึ่งอ่านไปแล้วด้วยตัวนี้เราเรียกไม่ได้แล้วเพราะมันพังไปแล้วอ่ะโอเคผมว่าไม่น่าจะมีแล้วล่ะแต่ที่สงสัยคือถ้าเรากลับไปที่เผ่าเดี๋ยวผมไปเดินเล่นข้างล่างก่อนถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวจะมาส่งท้ายคลิปอีกทีหนึ่งเนาะขออนุญาตไปเดินเล่นหาแป๊บใช่ทุกคนจำประตูนี้ได้ไหมที่ผมบอกว่าจะเข้าไปตอนแรกแล้วมันเข้าไม่ได้มาไหนๆก็ไหนๆละขอรวมไว้ในเควสด้วยแล้วกันเสาวาร์ปการที่มันให้เสาวาร์ปตรงนี้มาเนี่ยทำไมเลือดมันน้อยจังวะแปลกมีเอกสารนะครับดีนะที่แวะมาตามคำสั่งผู้ดูแลเพลิงศักดิ์สิทธิ์ผู้ดูแลเพลิงศักดิ์สิทธิ์คือยาเจ้านะครับแล้วก็ราชาผู้เปี่ยมคุณธรรมคือตีซักหุนฝ่าบาทโอชกันคาร์โลสคาลมเตอันนี้คือชื่อนามโบราณหรอหรืออะไรวะไม่แน่ใจเพื่อก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้ำขณะนี้กำลังเกณฑ์คนงานจากเผ่าต่างๆไม่กำหนดจำนวนทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสมัครใจสร้างสหพันธ์หวังว่าทุกเผ่าจะตอบรับอย่างกระตือรือร้นเฮ้อันนี้เป็นแถมแล้วนะผมว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันไหมแต่คิดว่าไม่น่าเกี่ยวแล้วล่ะบ่อแห่ง7 Well of 7 Frame ผมเคยมาแล้วผมว่าผมเคยมาแล้วมันจะมีทางเข้าอีกทางนึงเว้ยจากข้างล่างแล้วผมเหมือนจะเข้ามาแล้วนี่ข้างหน้ามีเอกสารอีกอันนึงแล้วก็เดี๋ยวจะโดดลงไปข้างล่างได้ผมมาทางนี้ผมจำได้ว่าผมมาทางนี้ผมเคยมาแล้วมันจะมีสวิตช์อยู่หรือสู้มันจะมีคนเนี่ยมันจะมีมอนอยู่ข้างหน้ามันจะมีคนอยู่คนหนึ่งเห็นป่ะแล้วก็มีนกอีกตัวหนึ่งผมตีมันแล้วก็ประตูมันก็เปิดไว้ดังนั้นข้างหลังนั้นจะทะลุไปถึงซากโบราณสถานด้านหลังมันจะไปโผล่ข้างนอกอันนี้นะครับก็เข้ามาได้หลายทางแล้วก็มีเอกสารตรงนี้เมื่อกี้เขาบอกว่ากำลังเกณฑ์คนไปสร้างทางน้ำหรืออะไรวะตามคำสั่งของ3คนนี้อะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะปิดผนึกแดนต้องสาบห้ามสมาชิกสหพันธ์ทั้งหมดเข้าไปข้างในผู้บุกรุกถือเป็นศัตรูทางการของสหพันธ์นี่คือประกาศร่วมกันของนานัสกายันเมสลีวอสลันแล้วก็เตเตโอกันเดี๋ยวนะชื่อมันคุ้นมากเลยอะนานัสกายันกับวอสลันเนี่ยผมเคยผ่านตาแน่ๆเคยอ่านชื่อนี้มั่นใจมากแต่จำไม่ได้ว่าอะไรยังไงวะโอ้ยลึกแค่ไหนเนี่ยอยากรู้จังว่าใครน่าจะเป็นคนที่ขุดที่แบบนี้ได้อะอันนี้น่าจะเนื้อเรื่องไม่น่าเกี่ยวกันแล้ววะ
แต่ผมไอ้เหี้ยกลไกนั้นดูเหมือนจะเป็นกล่องที่ขึ้นมาอยู่ใต้น้ำไอ้เหี้ยผมควรจะไปต่ออยู่แล้วทุกคนผมลังเลมากเลยว่ะคือมันแบบว่าไม่รู้เลยอ่ะแต่แบบแค่รู้สึกว่ามันผมว่าตัดคลิปดีกว่าวะขออนุญาตเบรกเท่านี้เดี๋ยวถ้าไปเจออะไรหลังจากนี้ค่อยว่ากันดีกว่านะครับขออนุญาตส่งท้ายคลิปเท่านี้อันนี้คือมันน่าจะเป็นเรื่องคนละอันกันแล้วเดี๋ยวผมอัดไว้แล้วกันอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมคิดว่าเคลียร์พาสเวิร์ดไม่ยากหรอกเนาะดังนั้นเดี๋ยวว่ากันถ้าเจอเอกสารอะไรเดี๋ยวมานั่งเดี๋ยวจะมีคลิปแยกนั่งสรุปแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้ยาวหรือละเอียดอะไรนะแค่เล่าว่าเออเจออะไรมาแล้วก็คร่าวๆประมาณไหนดังนั้นก็เอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าผมว่าตรงนี้มันไม่น่าเกี่ยวกับQuest นี้ละคือผมไม่อยากให้คลิปมันปนกันอะไม่ใช่หรอกนะดังนั้นก็ขอญาตนะครับจบแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แหละนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสำรวจอะไรเองแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวอัดมาฝากอ่ะโอเคนะประมาณนี้งั้นก็สวัสดีครับเจ็บคอละบ๊ายบายสวัสดีครับ